วัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพลอยสวัสดีค่ะคุณปิงอรุณสวัสดิ์นะคะทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะได้เวลาของข่าวเช้าเนชั่นนะคะพบกันวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์3เมษายน2567ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณปิงกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณและพลอยปิยะวรรณประเมศทวนิชค่ะจัดทุกข่าวเช้าทุกวันเช่นเคยนะครับติดตามเราได้ตั้งแต่ 5:50 นาทีเป็นต้นไปและทักทายท่านผู้ชมไม่ว่าจะติดตามเราช่องทางไหนก็ตามครับทั้งทางหน้าจอ Nation TV 22รวมไปถึงทางออนไลน์พูดคุยกันได้ทุกประเด็นนะหลายประเด็นข่าวคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะขึ้นมาตรงนี้แล้วคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ของเรา Live Nation TV กดไลค์ก็ได้สแกน QR Code ก็ได้ใน YouTube Subscribe ได้เช่นกันนะคะ Nation TV Live ส่วน TikTok ก็ติดตามได้ด้วยค่ะเสิร์ชชื่อรายการข่าวเช้า Nation ขึ้นหน้าแบบนี้มาในแต่ละวันมีคลิปข่าวสั้นๆอัปเดตให้คุณผู้ชมไม่ตกเทรนด์ข่าวอย่างแน่นอนค่ะเชื่อว่าวันนี้ท่านผู้ชมเปิดมาดูรายการข่าวเช้าเนชั่นของเราคงจะรอติดตามข่าวที่โอ้โหฮือฮาไปทั่วประเทศกับเรื่องของหมายจับบิ๊กโจ๊กนะฮะที่ก่อนหน้านี้เป็นหมายเรียกแล้วล่าสุดออกเป็นหมายจับที่เจ้าตัวเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาเดี๋ยวประเด็นนี้มีให้ติดตามกันแน่นอนที่จังหวัดพังงาเกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นเมื่อมีเรือฮะตอนแรกนักท่องเที่ยวอยู่เต็มลำอยู่เหมือนกันประมาณ15คนโชคดีนะไปจอดเทียบท่าแล้วนักท่องเที่ยวเดินขึ้นเรือมาท่าแล้วไม่งั้นนี่โอ้โหนี่ดูสิภาพนี้ท่านผู้ชมเรือเกิดไฟไหม้แล้วระเบิดด้วยเสียงดังเลยไหม้จนวอดวอดได้ยังไงฮะเรือจมลงไปที่ก้นทะเลส่วนคนที่อยู่บนเรือกระโดดน้ำเลยฮะตอนแรกพยายามจะดับไฟนะไม่ไหวค่ะดับไม่ไหวโอ้โหเปลวเพลิงมันโหมันก้อนใหญ่มากทั้งเรือเลยอ่ะลุกท่วมขนาดนี้ก็เลยเอาตัวรอดสิฮะกระโดดลงน้ำทะเลว่ายน้ำขึ้นฝั่งมาก่อนเพราะฉะนั้นงานนี้โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนี่เป็นภาพบรรยากาศตอน6โมงเย็นที่ผ่านมาบริเวณท่าเทียบเรือบ้านทับละมุอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับนี่เป็นเรือนำเที่ยวแบบดำน้ำลึกขนาดใหญ่คือนอกจากเพลิงจะโหมไหม้จากกระแสลมแรงแล้วเนี่ยเห็นว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะเป็นระยะนะฮะเจ้าหน้าที่ทั้งจากหน่วยดับเพลิงเทศบาลตำบลลำแก่นเรือหลวงหลีเป๊ะฐานทัพเรือพังงาต้องเข้าไปควบคุมเพลิงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแต่พอควบคุมเพลิงได้ฮะปรากฏเรือจมลงไปใต้ทะเลเลยนะฮะทีนี้ไปคุยกับคนที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกเห็นเรือลำนี้มาจอดเทียบท่าส่งนักท่องเที่ยวจากนั้นพอส่งเสร็จใช่ไหมฮะถอยเรือออกไปกลางลำคลองทับละมุตรงนี้ปรากฏจังหวะนั่นเองตอนที่ถอยออกไปอ่ะอยู่ดีไฟก็ไหม้มาจากห้องเครื่องคนงานบนเรือเนี่ยมีประมาณ 4-5 คนพยายามจะดับไฟแต่ดับไม่ทันจริงๆฮะก็เลยตัดสินใจกระโดดลงน้ำว่ายขึ้นมาบนฝั่งสาเหตุเนี่ยก็คาดว่าอาจจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรในห้องเครื่องเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งฮะหลังจากส่งลูกค้าเสร็จแล้วก็ได้ถอยเรือออกไปด้านนอกกลางคลองนะครับแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันซึ่งไฟลุกขึ้นมาจากห้องเครื่องโดยที่ว่าคนเรือไม่รู้พอลุกไฟลุกขึ้นมาเยอะแล้วก็ช่วยกันดับไฟตามที่ผมเห็นนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วพี่ไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วครับนักท่องเที่ยวขึ้นนักท่องเที่ยวกลับมาขึ้นบนฝั่งขึ้นบนฝั่งมาแล้วครับนักท่องเที่ยวที่เห็นก็ตื่นตกใจไหมพี่อ๋อตอนนี้คือนักท่องเที่ยวเขาขึ้นรถคือกลับมาแล้วเหลือแต่พนักงานของเรือนะครับไม่มีใครรับบาดเจ็บซึ่งเป็นเหตุการณ์ซ้ำของเหตุการณ์ที่แล้วนะครับไฟลัดวงจรเนี่ยฮะคือคนที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกนะว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ห้องเครื่องนะแต่ว่าโชคดีที่งานนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับประสานไปยังเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาก็ยืนยันข้อมูลตรงนี้ครับบอกว่าเรือลำที่ถูกไฟไหม้ชื่อเรือซีเวิลด์1นะครับทำการส่งนักท่องเที่ยวต่างชาติ13คนคนไทย2คนรวม15คนขึ้นฝั่งเรียบร้อยตอนเกิดเหตุมีคนประจำเรืออยู่4คนแล้วเปลวเพลิงเนี่ยมาจากห้องเครื่องก่อนที่จะลามไหม้ตัวเรือทั้งลำคนประจำเรือทั้ง4คนก็เลยกระโดดลงน้ำหนีขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยตอนนี้ก็ต้องไปตรวจสอบสาเหตุกันต่อไปว่ามาจากไฟฟ้าลัดวงจรจริงหรือไม่ดูภาพแล้วต้องบอกว่าโชคดีจริงๆนะที่ไม่มีใครเป็นอะไรเนี่ยนะคะกลับมาช่วงนี้ตามต่อประเด็นที่เราเล่ากันไปเมื่อวานนี้ที่สืบเนื่องมาจากคลิปที่เป็นไวรัลในแอปพลิเคชัน TikTok นะครับที่ท่านผู้ชมหลายคนน่าจะได้เห็นกันแล้วที่มีลูกเขยบอกว่า
ขอคืนลูกสาวให้กับพ่อตาแล้วก็ไปกราบพ่อตาทั้งน้ำตามีการให้พ่อตาเนี่ยถูกข้อไม้ข้อมือกันต้องเรียกว่าเป็นอดีตพ่อตาเพราะว่าตัดสินใจเนี่ยเลิกรากันเป็นที่เรียบร้อยถึงแม้จะมีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจ1คนอายุ4ขวบก็ตามสาเหตุก็คือตัวของผู้ชายก็คือคุณนนท์เนี่ยเข้าไปเห็นเรียกว่าจะคาตาเลยว่าอดีตภรรยาตัวเองนั้นมีคนอื่นนี่นะฮะก็เลยกลายเป็นกระแสแล้วทางทีมข่าวเนชั่นทีวีก็ได้เปิดใจฝั่งของคุณนนท์ไปที่เรียบร้อยบอกว่าก็ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเลิกรากันไปตัวเองพร้อมที่จะเลี้ยงดูลูกชายนะครับแล้วชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาก็ตามถึงแม้ว่ามันจะเจ็บมันจะปวดหัวใจทีนี้ลองไปฟังอีกฝั่งหนึ่งคือผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีก็พยายามที่จะลงพื้นที่ไปพูดคุยนะครับกับฝั่งของฝ่ายหญิงบ้างอยากจะรู้ว่าแล้วตกลงข้อมูลฝั่งของฝ่ายหญิงฝั่งของพ่อตาอดีตพ่อตาเนี่ยว่าอย่างไรผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปครับในพื้นที่บ้านโนนสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปที่บ้านของอดีตพ่อตาปรากฏว่าพอไปถึงบ้านไม่มีใครอยู่บ้านนะไม่มีใครอยู่ฮะไปสอบถามชาวบ้านบอกมีลูกสาวพาไปหาหมอที่ตัวอำเภอยังไม่รู้เหมือนกันจะกลับตอนไหนผู้สื่อข่าวก็เลยตัดสินใจไปถามคนนี้ละกันเป็นพี่สาวของอดีตภรรยาคุณนนท์นั่นเองที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆกันนะฮะปรากฏว่าพี่สาวเนี่ยบอกอย่างนี้บอกว่าที่เห็นที่ตัวคุณนนท์เห็นอ่ะว่าอดีตภรรยาอยู่กับชายอื่นอ่ะไม่ใช่ผู้ชายเป็นสาวหล่อส่วนตัวตัวเองก็ไม่ค่อยได้คุยกับน้องสาวเท่าไหร่ต่างคนต่างก็ทำงานนะฮะนิสัยน้องสาวอาจจะเป็นคนพูดเสียงดังแต่ก็เป็นคนที่นิสัยดีส่วนอดีตน้องเขยอย่างคุณนนท์ก็เป็นคนดีขยันทำงานไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมสองคนถึงตัดสินใจเลิกกันส่วนใหญ่น้องสาวก็ทำงานในเมืองคือจริงๆเนี่ยพี่สาวบอกนะไม่อยากให้เลิกกันหรอกเพราะว่าตัวเองอ่ะก็เคยพูดตลอดว่าอยู่ด้วยกันให้รักกันอย่าทิ้งกันฮะคนให้นอนเลยครับคนที่แซงเลยครับน้องเคยคุณคุณนั้นนอนเราดีอยู่เขาบอกอยากกันไทยดอกตัวโตของพี่สาวเนี่ยคิดว่าเป็นยังน้องกับลูกน้องเคยถึงเลิกกันไม่อันนี้ของกับบลูดิบลูน้องข้าเจ้าดอกจ้าว่าเปลี่ยนอีหยังบอกใครบอกบอบอข้าเจ้าบอบอซื้อฟังแต่มีแต่ข้าเจ้าที่เหลือก็มาเบิ่งย่าย่าบ่มีแห้งอันนี้คือฝั่งของพี่สาวของอดีตภรรยาคุณนนท์นะฮะทีนี้ล่าสุดปรากฏผู้สื่อข่าวครับได้มีโอกาสพูดคุยกับอดีตภรรยาคุณนนท์ให้สัมภาษณ์กับเราสั้นๆบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดอันนี้ฝั่งอดีตภรรยาบอกอย่างนี้นะบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะฮะและสามีอาจจะน้อยใจมีการได้พูดคุยปรับความเข้าใจกับอดีตสามีแล้วยังคงคุยกันเหมือนเดิมส่วนจะหวนกลับไปคืนดีกันไหมคงเป็นเรื่องของอนาคตตามที่อดีตสามีเคยพูดเอาไว้เพราะว่าเมื่อวานที่เรานำเสนอกันไปคุณนนท์ก็บอกว่าตอนนี้อาจจะเลิกรากันแต่ว่าอนาคตจะกลับมาคืนดีกันไหมก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตนี่ค่ะก็ให้ฟังกันเทือกจะทุกมุมนะกับเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมทีนี้ลงพื้นที่กันต่อไปติดตามภารกิจสยบลิงลพบุรีกันนะคะเมื่อวานนี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วก็เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ไปจับลิงเนี่ยเป็นวันที่2แล้วไปดูกันหน่อยเห็นบอกว่าจับได้อยู่เหมือนกันที่เป็นหัวโจกเจ้าแสบที่จับได้เนี่ยพฤติกรรมก็คือชอบไปแย่งขวดนมเด็กแล้วตามไปกัดชาวบ้านท้ายที่สุดจับได้ตัวนึงส่วนอีกตัวนึงเนี่ยคุณผู้ชมครูพละฮะเป็นครูเหรอครูพละคือฉายาของเขาเขาบอกว่าฉายาลิงคือครูพละเนี่ยตอนแรกอ่านข่าวก็งงเอ๊ะครูพละเป็นคนหรือเป็นอะไรนักข่าวเขียนข่าวมาผิดหรือเปล่าฉายาลิงคุณผู้ชมครูพละคือฉายาของลิงตัวหนึ่งที่เหมือนชอบไปแย่งของนักเรียนอยากรู้ว่าใครตั้งให้นะครูพละนะเขาบอกว่าทั้งนักเรียนทั้งครูเลยพร้อมใจกันตั้งชื่อนี้ให้เพราะว่าชอบไปแย่งของจากนักเรียนเหมือนเป็นครูที่คอยแบบอ้าวมีอะไรเอามาอย่างนี้ผิดกฎหมายอะไรปิดระเบียบเอามาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเป็นครูพละทีนี้มาย้อนกันก่อนว่าในการจับแต่ละตัวเนี่ยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทำงานยังไงกันบ้างมาดูก่อนนะคะช่วงเย็นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชชุดจับลิงเกเรลพบุรีไปลงพื้นที่ช่วงแดดร่มลมตกว่ากันว่าเป็นช่วงที่ลิงออกมาอยู่ริมถนนมากเลยทีเดียวที่ถนนพระยาจำกันหน้าพระราชวังนารายณ์เนี่ยคุณผู้ชมตอนแรกก็ดักกรงกันเอาไว้นะคะดักกรงเอาไว้ริมถนนเลยมีข้าวเป็นเหยื่อล่ออุ๊ยดูพื้นดูโอ้โหตอนผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ดูลิงแต่ละตัวโยนเนาะทำไมดูอ่อนโยนเขากลัวไหมเขากลัวเจ้าหน้าที่บ้างไหมฮะอันนั้นที่กำลังกัดดมๆอยู่นั่นลูกดอกใช่ไหม
สีแดงๆแต่ดูเหมือนแบบมึนๆใช่ไหมลูกดอกยาสลบสรุปว่าตกลงนี่ยิงไปโดนไหมหรือยังไงมีตัวนึงจับได้ส่วนอีกตัวนึงที่บอกอ่ะครูพละอ่ะยิงโดนแล้วนะมึนๆสลบแล้วนะแต่หนีไปได้เนี่ยนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อที่บอกว่าเอากรงไปวางเนี่ยที่จับได้หวังจะจับหัวโจกใช่ไหมครั้งนี้เขาอยากจะจับตัวแสบหัวโจกให้ได้แต่ปรากฏว่าพอวางกรงปุ๊บล่อปุ๊บเนี่ยมีแต่ลิงตัวเล็กๆลิงที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเข้ามาติดในกรงโอ้ยอย่าประมาทลิงลิงนี่ฉลาดชดๆที่สุดเลยเจ็ดตัวเห็นเพื่อนน่ะโดนจับอยู่ในกรงตั้งหลายตัวเขาก็เตือนๆกันแหละบอกอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปส่งซิกกันเนาะคงจะส่งสัญญาณบอกกันอย่าเข้าไปกรงนี่อันตรายเนี่ยนี่ระหว่างที่ตั้งกรงใช่ไหมเจ็ดตัวเข้าไปแล้วเนี่ยชาวบ้านอยู่แถวนั้นพอดีเลยนี่เจ้าหน้าที่มาจับตัวนี้ด้วยเป็นหัวโจกเลยชื่อไอ้แสบเป็นเจ้าลิงอ้วนที่ชอบแย่งขวดนมแย่งขนมลูกสาวเวลาเดินอยู่หน้าร้านที่เขาขายน้ำยาล้างจานค่ะอยู่ริมถนนตรงจุดนี้คือชี้เบาะแสเลยว่าโอ้โหตัวนี้ทนไม่ไหวแล้วไอ้แสบตัวนี้โหดมากจริงๆเลยชอบไปกัดชาวบ้านด้วยแล้วแย่งขนมแย่งขวดนมลูกสาวเขาด้วยชี้เลยบอกว่าเนี่ยจับให้หน่อยเจ้าหน้าที่ท้ายที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่เจอนะเจอไอ้แสบแล้วก็ยิงยาสลบค่ะแต่ว่ากว่าจะหลับเนี่ยคุณปิงผู้ชมเชื่อไหมยังไงฮะเดินหนีไปอยู่ที่ซอกตึกเจ้าหน้าที่ก็ต้องเลาะตึกเข้าไปเพื่อจะนำตัวลงมาแล้วไม่จบแค่นั้นด้วยปรากฏว่ามีกลุ่มฝูงลิงบริเวณที่อยู่ตึกแถวนั้นอ่ะช่วยเพื่อนใช่ไหมกรูกันเข้ามาช่วยไอ้แสบค่ะโอ้โหมากันเพียบเลยเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์คอยไล่ลิงตัวอื่นที่มาช่วยเพื่อนนะและท้ายที่สุดจับเจ้าแสบได้สำเร็จไปคุยกับเจ้าของร้านขายยาน้ำยาล้างจานในพื้นที่บอกเลยว่าตัวนี้แหละจับถูกต้องยืนยันตัวตนค่ะแล้วเอาขวดนมน้องไปกี่ขวดแล้วขวดแรกใช่แล้วก็แย่งของแล้วไล่กัดด้วยไหมมันเคยจะมาแย่งอะไรอ๋อแย่งขวดนมเวลาคนเนี้ยเดินไปเดินมามันจะชอบแย่งมันจะต้องอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีก็ตุ้มอยู่นี่คือแม่อุ้มลูกมาเลยอ่ะบอกเนี่ยที่แย่งก็แย่งขวดนมลูกสาวเขานี่แหละแย่งไปเลยอ่ะนะคะแล้วท้ายที่สุดก็คือบอกตัวนี้แหละถูกแล้วไอ้แสบที่จับได้เนี่ยใช่เลยลิงแต่ละตัวเนี่ยคุณบอยท่านผู้ชมเอ๊ะทำไมเขามีรสนิยมต่างกันนะชอบไม่เหมือนกันนะความชอบไม่เหมือนกันนะเหมือนคนไงแต่ละคนแต่ละตัวก็ชอบต่างกันบางตัวพุ่งเป้าไปที่อะไรนะถุงแกงถุงกับข้าวบางตัวอะไรนะมะม่วงมะม่วงบางตัวก็กางเกงในที่ล่าสุดประกาศจับกันนะคุณผู้ชมมาต่ออีกกรณีนึงชาวบ้านชี้เป้าอีกตัวนึงที่บอกครูพละนี่แหละค่ะฉายาครูพละลิงตัวนี้ชอบแย่งของจากนักเรียนที่เดินผ่านไปผ่านมาเป็นประจำนักเรียนและชาวบ้านตั้งชื่อว่าครูพละเพราะว่าคอยดักชิงของนักเรียนเหมือนคุณครูเลยคอยรับของจากเด็กถามว่าเจอไหมเมื่อวานเจอนะเจอครูพละนะยิงลูกดอกใส่เข้าไปแล้วด้วยตรงๆเลยเนี่ย2ครั้งแต่ครูพละไม่ยอมสลบแม้ว่าจะมึนๆงงๆยังไงนะแข็งแรงโอ้คือเจ้าหน้าที่รอยังไงครูพละก็ไม่หลับอ่ะก่อนที่จะหลบหนีไปในตึกพยายามไล่ตามแล้วสุดท้ายหาครูพละไม่เจอลอยนวลไปได้เมื่อวานนี้ทีนี้นักข่าวตามไปคุยกับวินรถจักรยานยนต์ที่อยู่หน้าสวนราชาแถวๆนั้นนะคะก็ให้เบาะแสบอกว่าครูพละแสบจริงๆดักแย่งของนักเรียนที่เดินผ่านทุกวันเลยบางทีเข้าไปช่วยนักเรียนด้วยซ้ำต้องคอยไปไล่ตัวครูพละออกไปเพราะว่ากลัวจะทำร้ายนักเรียนเรียกได้ว่าเป็นหัวโจกตัวนึงที่เกเรมากที่สุดแถวนี้เลยอะไรแน่ตอนนั้นเนี่ยครูพละมันโดนแย่งเลยพอมันแย่งได้ปุ๊บไอ้ตัวลูกน้องมันก็จะมาช่วยกันช่วยกันแย่งเลยแย่งของใครพวกนักเรียนหรือชาวบ้านที่เดินถือของกินแถวนี้มันจ้องเนี่ยจ้องตรงแย่งนั้นมันจะคอยจ้องอยู่เลยไอ้ตัวที่เขาพยายามนัดเดทหรือเปล่าไอ้ตัวไม่รู้แดดตัวนี้ไม่ใช่แล้วตัวนี้ชื่ออะไรไม่มีชื่อไม่มีชื่อแต่ทางนี้เขาเรียกครูพละอ๋อครูพละเขาเรียกครูพละมันชอบแย่งของนักเรียนไงเขาบอกมันตรวจนักเรียนมันตรวจของกินนักเรียนเก็บสวยนักเรียนครูพละในที่สุดโดนยิงยาสลบไป2ครั้งเนี่ยคุณลุงวินจักรยานยนต์บอกโหเสียดายจังเลยจับไม่ได้เพราะว่าแสบที่สุดในย่านนี้แล้วตัวนึงอะค่ะอย่างเจ้าครูพละนี่ก็อาจจะไม่ได้เพ่งเล็งของอะไรเป็นพิเศษแต่มีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนเป็นหลักนักเรียนโอ้ครูพละเจ้าครูพละนี่ชอบแกล้งเด็กนักเรียนนะอันนี้ฮะลิงหัวโจกจับกันมั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจับได้23ตัวสัปดาห์นี้เดี๋ยวสรุปยอดกันหน่อยวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาปรากฏจับได้ทั้งหมด14ตัวด้วยกันนะฮะทีนี้ถ้าผู้ชมสงสัยไหมว่าพอจับไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ย
คืออนาคตตอนนี้ก็เอาไปไว้ที่อื่นนะแต่อนาคตเนี่ยจะต้องกลับไปที่เดิมไหมจะมีการปล่อยกลับมาในพื้นที่ตัวเมืองลพบุรีอีกไหมหรือจะไปปล่อยที่ไหนเพราะตอนแรกก็มีกระแสข่าวว่าจะไปปล่อยที่เขาใหญ่หรือเปล่าทีนี้ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีอย่างคุณดารินก็เดินทางลงพื้นที่เลยนะครับนอกจากไปที่ตัวเมืองลพบุรีแล้วล่าสุดคุณดารินฮะไปที่นี่ด้วยก็คือตอนนี้ลิงที่ถูกจับถูกนำไปพักไว้ที่นี่นั่นก็คือที่คลินิกสัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีไปคุยกับคุณหมอครับสัตวแพทย์หญิงสุทธิตาวิงวอนสัตวแพทย์ชำนาญการบอกว่าลิงทั้งหมดที่โดนควบคุมตัวมานี่นะฮะนี่เอามาไว้ที่นี่นี่แหละสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่น่าจะมีอาการเครียดเพราะว่าคือจากเดิมที่ตัวเองแบบเคยแบบว่าโลดแล่นอยู่นะในพื้นที่ตัวเมืองลพบุรีนะแต่ตอนนี้มาถูกจำกัดพื้นที่อยู่ในกรงก็เลยมีอาการเครียดเกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะตัวลิงหัวโจกเนี่ยมีชื่อว่าเจ้าคราวเนี่ยฮะที่มีจ่าฝูงอ่ะเป็นจ่าฝูงเดิมอ่ะคือชาวบ้านเขาก็ชี้เป้าใช่ไหมว่าเนี่ยคือลิงที่ค่อนข้างดุร้ายเนี่ยพอโดนจับแบบนี้ยิ่งเครียดเลยปรากฏลิงหัวโจกทั้งหมดคุณหมอยืนยันฮะจะไม่มีการนำกลับไปปล่อยที่เทศบาลเมืองลพบุรีอีก oh. จับมาแล้วจะไม่กลับไปปล่อยที่เดิมแต่จะหาสถานที่ที่เหมาะสมตอนแรกเนี่ยเห็นว่าประสานทางสวนสัตว์ลพบุรีแต่ยังติดปัญหาเรื่องความพร้อมของกรงทำให้ลิงต้องอยู่ในความดูแลที่คลินิกสัตว์ป่าต่อไปก่อนนะครับแล้วก็ย้ำด้วยคุณหมอบอกการจับลิงรอบนี้ไม่ใช่การจับมาทำหมัน เหมือนกับก่อนหน้านี้แต่เป็นการจับเฉพาะลิงหัวโจกคือเน้นลิงหัวโจกก่อนที่ได้รับการชี้เป้าจากชาวบ้านว่าเป็นลิงที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะฮะทีนี้การดักจับทั้งฝูงมาทำหมันเนี่ยคือถามว่าทำได้ไหมก็น่าจะทำได้แต่ต้องรองบประมาณแล้วก็รอสถานที่รองรับคือสวนลิงที่ตำบลโพ9ต้นที่วันก่อนเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าเนี่ยนะฮะตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงกรงให้มีความพร้อมแล้วก็ได้มาตรฐานก่อนที่จะนำลิงไปไว้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันนะว่าจะยังคงเดินหน้าปฏิบัติการจับลิงหัวโจกต่อเนื่องให้ได้สัปดาห์ละ 2-3 วันทีนี้คุณพลอยท่านผู้ชมไปคุยกับคนลพบุรีกันหน่อยตอนนี้เนี่ยคนทั้งประเทศให้ความสนใจกับเรื่องนี้แน่นอนแล้วมีการบอกตอนนี้เน้นจับลิงหัวโจกเป็นหลักใช่ไหมอยากรู้ไหมท่านผู้ชมว่าคนลพบุรีเขาคิดยังไงคิดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องลิงได้หรือเปล่าปรากฏว่าประชาชนในตัวเมืองลพบุรีเขาหลายคนก็ยังไม่มั่นใจใช่ไหมเขาบอกเขายังไม่มั่นใจว่าการจับลิงหัวโจกจะแก้ปัญหาได้เพราะลิงเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มไม่ได้มีแกนนำตัวเดียว นี่แล้วพอหัวโจกที่เป็นหัวโจกใหญ่เนี่ยอาจจะถูกจับไปฝูงก็มีตั้งหลายตัวเดี๋ยวจะมีตัวใหม่ขึ้นมาเป็นหัวโจกแทนฮะเขารู้ได้ไงว่าเป็นหัวโจกลิงโอ้ไม่ใช่แล้วความจริงๆนะตัวมันใหญ่แล้วมันคุมใช่ไหมมันคุมอยู่ตรงจุดของมันตรงนั้นใครจะไปแย่งมันไม่ได้เขาก็รู้ไปจริงรู้ไปตามมโนไม่ใช่หัวโจกหรอกแค่ตัวใหญ่เฉยแค่ตัวใหญ่ไอ้ลิงตัวเล็กก็ต้องตามตัวใหญ่จริงไหมอันนี้ง่ายๆเลยอ่ะใช่ไหมฮะทีนี้ไปพูดเป็นวาทกรรมไหมว่านี่ไอ้หัวโจกไม่ใช่อะลิงไอ้ตัวใหญ่ๆขึ้นมาหัวโจกทุกตัวแก้ได้ไหมไม่ได้หรอกความเดือดร้อนชาวบ้านได้ไหมไม่ได้หรอกครับเพราะอะไรเพราะลิงไซส์ที่ตัวจับไปนั้นมีกี่ตัวเอาอย่างนี้ก่อนจับไอ้ตัวนี้ไปแล้วโอเคว่าเดี๋ยวกูก็มาแทนตามสัญชาตญาณของมนุษย์ก็เหมือนกันใช่ไหมมันก็มีตัวอื่นเข้ามาแทนคือยังไงให้จับเป็นกลุ่มเป็นก้อนดีกว่าใช่ไหมอย่าไปเน้นไว้ตัวนั้นหัวโจกคุณรู้ได้ไงตรงนี้หัวโจกเอาอย่างนี้ละกันนี่คือเสียงสะท้อนเลยจากนี่คุณลุงวินชาวลพบุรีเนี่ยบอกเลยว่าคือถ้าจับแต่หัวโจกเดี๋ยวตัวใหม่ก็ขึ้นเป็นหัวโจกน่าจะจับแบบอย่างน้อยเป็นกลุ่มเป็นฝูงดีกว่าไหมนี่นะฮะแล้วก็มองว่าการแก้ปัญหาที่ตรงจุดคือการย้ายลิงออกไปจากตัวเมืองลพบุรีกลับคืนสู่ป่าสู่ธรรมชาติเพราะว่าถ้าเกิดเหลือไว้เนี่ยยังไงก็อย่างน้อยๆเนี่ยต้องไม่สร้างผลกระทบกับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่เห็นด้วยด้วยนะถ้าเกิดจะเอาลิงจากลพบุรีไปไว้ที่จังหวัดอื่นเพราะว่าก็ห่วงจังหวัดอื่นเขาเหมือนกัน
เดี๋ยวเขาจะมองได้ว่าเหมือนเอาความเดือดร้อนของคนลพบุรีไปส่งต่อให้กับคนอื่นจังหวัดอื่นที่เขาไม่เกี่ยวข้องนี่ก็เลยไม่เห็นด้วยเหมือนกันถ้าจะเอาลิงจากลพบุรีไปไว้ที่จังหวัดอื่นนะทีนี้การแก้ปัญหาจากการลิงของลพบุรีเนี่ยนะคะไปคุยกับคุณอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณอรรถพลเนี่ยก็ยืนยันได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญเลยในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจับลิงที่ลพบุรีจากเจ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือบิ๊กป๊อตพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เนี่ยแล้วประเด็นที่บอกที่คุณปิงเล่าไปก็ยังเป็นข้อกังวลใช่ไหมคะว่าการนำลิงไปไหนต่ออะไรยังไงกันแน่ไปในต่างพื้นที่คนในพื้นที่นั้นจะยอมรับหรือไม่อย่างไรยังมีกระแสข่าวว่าเนี่ยเอ๊ะจะเอาลิงไปไว้เขาใหญ่หรือเปล่าใช่คือจริงๆนะข่าวก็ถามนะถามคุณอรรถพลเมื่อวานนี้ด้วยว่าเอาจริงๆมันมีเสียงสะท้อนทำนองที่ว่าคนที่เขาใหญ่เองเขาก็ไม่อยากจะรับลิงกลุ่มนี้ด้วยเนี่ยนะคะคุณอรรถพลตอบคำถามบอกว่าจริงๆประเด็นเรื่องที่เขาใหญ่เนี่ยมีการพูดคุยกับชาวบ้านแล้วแต่ย้ำกับผู้สื่อข่าวว่าลิงอ่ะไปไม่ถึงเขาใหญ่อยู่ที่เขาสมโภชในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะท่านรัฐมนตรีมอบให้ผมไปตั้งศูนย์ราชการจับลิงที่ลพบุรีพี่แล้วอย่างก่อนตอนแรกเห็นบอกที่จะเอาไปปล่อยอุทยานแถวเขาใหญ่แต่กลายเป็นว่าเหมือนชาวบ้านเขาก็ไม่โอเคอ่ะโอเคก็คุยกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไปถึงเขาใหญ่ยังอยู่ที่เขาสมโภชอยู่ที่สระบุรีเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวกรณีของคุณอรรถพลเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามเพราะว่าในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 11:00 นทางด้านของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะมีการแถลงในเรื่องของแผนงานแล้วก็การจัดตั้งกองอำนวยการจับลิงลพบุรีด้วยน่าจะมีความชัดเจนต่างๆเนี่ยออกมามากขึ้นเรื่องของกระแสข่าวต่างๆนานาเนี่ยนะคะในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของเจ้ากระทรวงกันบ้างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบิ๊กป๊อตจริงๆเมื่อวานเนี้ยมีการประชุมครม.เสร็จแล้วเนี่ยหลังการประชุมพยายามถามบิ๊กป๊อตถึงเรื่องลิงอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะเจ้าตัวก็บอกว่ามีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการจับลิงขึ้นมายอมรับลิงเนี่ยมันมีเยอะจริงๆอาจจะต้องมีการเอามาทำหมันแล้วก็ลิงกลุ่มนึงก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่แต่ช่วงนี้ก็ต้องทำแบบนี้ไปก่อนแล้วก็รอดูว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำมาเนี่ยได้ผลหรือไม่แล้วจะแก้ไขอย่างไรต่อไปหรือจะมีการย้ายจังหวัดยังไงต้องหารือกับจังหวัดนั้นต่อไปย้ำว่าหลักการมีเพียงเท่านี้ค่ะตั้งศูนย์ดูแลดึงแก้ปัญหาลิงกับท่านโอ้ตอนนี้มันก็ลิงมันก็เยอะนะจำนวนมากนะก็ดูว่ามันเป็นพันตัวเนี่ยทีนี้ก็เราจะตั้งศูนย์ตั้งศูนย์ควบคุมลิงโดยอาจจะคล้ายว่าทำเหมือนด้วยแล้วก็หาที่อยู่ด้วยหลักฐานก็มีแค่นี้แหละเป็นการแก้เฉพาะหน้าหรือว่าจะเป็นไปในระยะยาวก็ช่วงนี้ก็ทำไปก่อนดูเจ้าหน้าที่เขาทำก็ได้ผลไหมแค่ไหนอย่างไรถ้านั้นเราก็ย้ายจังหวัดถ้าย้ายจังหวัดก็ไปต้องไปหาลือไปขอหาลือกับจังหวัดนั้นเอายังไงตกลงกันหลักการก็มีเท่านี้แหละประเด็นของการย้ายจังหวัดเนี่ยถ้าเกิดมีการย้ายก็อาจจะต้องไปหารือกับจังหวัดนั้นต่อไปแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมที่มีกระแสข่าวว่าจะนำลิงไปปล่อยไว้ที่เขาใหญ่ประเด็นเนี้ยจริงๆก็มีการอธิบายของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะคะว่าหากมองในมุมของความเป็นไปได้แนวคิดว่าจะเอาลิงไปปล่อยเขาใหญ่เนี่ยไม่น่าจะทำได้จริงเพราะเขาใหญ่เองเนี่ยถามว่ามีปัญหาอยู่เหมือนกันนะเรื่องของช้างสัตว์ป่าอื่นๆในพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าที่คนเนี่ยสามารถเดินทางเข้าไปถึงได้ถ้าเกิดนำไปไว้จุดนั้นจริงๆมันอาจจะมีปัญหาเพิ่มเติมขึ้นมาหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะพูดถึงลิงที่ลพบุรีและอยากจะพาท่านผู้ชมมาดูข้อมูลให้เห็นกันชัดๆเลยว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ขนาดไหนแล้วลิงเฉพาะในตัวเมืองลพบุรีมีจำนวนกี่ตัวเขามีการไปสำรวจนะประชากรลิงในเมืองลพบุรีนะฮะแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลกันอยู่เรื่อยๆอ้างอิงข้อมูลล่าสุดคือเดือนกรกฎาคมปี2566ข้อมูลของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีของกรมอุทยานนะครับพบว่าแบบนี้ฮะท่านผู้ชมดูตัวเลขด้านซ้ายก่อนจำนวนเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนปี2543ลิงกลางเมืองลพบุรีมีอยู่600ตัวพอมาปี61อ่ะท่านผู้ชมผ่านไปประมาณเกือบ20ปีเพิ่มขึ้นมา5เท่าจาก600เป็น 3,121 ตัวแล้วก็ล่าสุดที่สำรวจปีที่แล้วลดลงมาพอสมควรจาก 3,121 ตัวปี61ใช่ไหมฮะผ่านไปสัก5ปีที่แล้วเหลืออยู่ 2,206 ตัวแต่ก็เยอะนะท่านผู้ชม 2,206 ตัวแล้วอยู่ที่ไหนกันบ้าง4จุดหลักๆด้านขวาครับพระปราง3ยอด 1,019 ตัว
ถือเป็นจุดเริ่มต้นอาณาจักรลิงลพบุรีสัญลักษณ์การจัดงานโต๊ะจีนลิงจุดต่อมาคือที่ศาลพระกาฬครับ325ตัวเรียกว่าเป็นลิงรุ่นต่อมาเขาก็จะมีลิงรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นบุกเบิกนะรุ่นต่อมาอยู่ที่ศาลพระกาฬขยายมาจากพระปรางสามยอด3ก็คือที่ร้านชโยวานิชนะครับที่ร้านชโยวานิชมี625ตัวนะฮะอาศัยอยู่หน้าร้านแล้วก็4คือที่ตลาดมโนรามี237ตัวเป็นลิงรุ่นใหม่ฮะเป็นลิงรุ่นใหม่ที่ขยายกลุ่มออกมานี่คือขนาดนั้นก็ลิงแต่ละรุ่นเขาก็จะมีกลุ่มของตัวเองไงนี่ไงอย่างเมื่อสักครู่ที่ไปถามประชาชนชาวลพบุรีเขาบอกเลยนี่แต่ละกลุ่มเขาจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มก็จะมีผู้นำรองผู้นำแบบมีการจัดลำดับใครเป็นแกนนำเป็นหัวโจกเนี่ยฮะรุ่นใหม่ก็อยู่ที่นึงรุ่นเก่ารุ่นบุกเบิกก็อยู่ที่นึงแต่ยอดโดยรวมแล้วโอ้โหเห็นแล้วก็น่าตกใจนะจริงข้อมูลปีที่แล้ว 2,206 ตัวฮะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายละกันทั้งประชาชนคนลพบุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ให้จบได้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะท้ายช่วงนี้พามาดูความเคลื่อนไหวที่สำคัญของ Nation Group กันหน่อยนะคะ Nation Group เดินหน้าเติมความหลากหลายในโมเดลธุรกิจเสริมทัพฝ่ายบริหารผสานทุกเจเนอเรชั่นค่ะนำทัพโดยคุณฉายบุญนาคประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Nation Group ต้องบอกเลยว่าจับตาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเราในครั้งนี้เลยนะคะตอกย้ำการเป็น Content Provider เบอร์หนึ่งด้านข่าวสารและสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมเดินหน้าเติมความหลากหลายในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์โชว์บิสผนึกกำลังพันธมิตรระดับโลกสร้างปรากฏการณ์งาน World Music Festival ปักหมุดที่สงกรานต์ปี68จัดหนึ่งนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศพร้อมกับการจัดทัพโครงสร้างฝ่ายบริหารผสานทุกเจเนเรชันโดยคุณฉายเปิดใจนะคะว่าการเสริมแผนธุรกิจครั้งนี้มุ่งเน้นเติมเต็มคอนเทนต์ให้ครอบคลุมทุกคอมมูนิตี้มากขึ้นให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนาในส่วนของธุรกิจเดิมนั่นก็คือผลิตคอนเทนต์ด้านข้อมูลข่าวสารมีการนำเทคโนโลยี generative AI เข้ามาใช้เพิ่มขีดความสามารถงานกองบรรณาธิการสื่อในเครือที่มีมากกว่า10แบรนด์และที่สำคัญในส่วนของธุรกิจที่จะเข้ามาเติมเต็มความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภาพยนตร์หรือว่าฟิล์มธุรกิจโชว์บิสและธุรกิจซื้อขายภาพและข้อมูลออนไลน์อย่างเรื่องของภาพยนตร์นะคุณผู้ชมติดตามนี่โอ้โหมีทั้ง2เรื่องแล้วนะคะที่ Nation Group เนี่ยจับมือ2พันธมิตรร่วมลงทุนในภาพยนตร์ออกสู่ตลาดเรื่องแรกมังคนนิจิวะนำแสดงโดยคุณเป้อารักษ์และคุณเฟยพัทระมีกำหนดเข้าฉายกลางปีนี้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งบวงสรวงไปก็คือนักนาครักพี่มากมากมากเป็นการคัมแบ็กของ3ตลกชื่อดังหม่ำเท่งหน่งรอจับตาปลายปีนี้ได้ชมแน่นอนธุรกิจโชว์บิสก็เดินหน้ารุกเต็มที่เลยนะคะติดตามการปั้นสงกรานต์สู่งานเทศกาลดนตรีระดับโลกกับการลงนามความร่วมมือกับผู้จัดงานเฟสติวัลระดับโลกด้วยรวมไปถึงธุรกิจซื้อขายภาพและข้อมูลออนไลน์แล้วก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีพร้อมกับปลูกฝังเรื่องของหลักจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสนับสนุนการใช้ความคิดสร้างสรรค์และให้โอกาสทุกคนได้แสดงความคิดความเห็นเสริมทัพด้วยทีมบริหารใหม่ตามสายงานธุรกิจที่เข้ามาเติมมุมมองความคิดสร้างสรรค์แบ่งปันทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมกันนี้ค่ะคุณผู้ชมได้มีการปรับดีไซน์โลโก้เนชั่นกรุ๊ปให้สอดรับกับอัตลักษณ์และแนวทางธุรกิจที่มุ่งผลิตข่าวสารและสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์เพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคมฝากคุณผู้ชมติดตาม Nation Group ในทุกรูปแบบในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะเอาละครับท่านผู้ชมช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพลาดไม่ได้กับเรื่องหมายจับบิ๊กโจ๊กที่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆฮือฮากันไปทั้งประเทศนะครับในที่สุดบิ๊กโจ๊กครับเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็มีรายงานเข้ามานะครับว่าทางบิ๊กโจ๊กมีการวางเงินไป 100,000 บาทเพื่อประกันตัวตัวบิ๊กโจ๊กเองให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสั้นๆครับบอกว่าตัวเองเนี่ยทำตามกติกาแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการที่จะสู้คดีตัวเองนั้นยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ทีนี้ช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาวิเคราะห์กันต่อว่าแล้วพอมาถึงขั้นนี้เนี่ยมีหมายจับแล้วเนี่ยเรื่องของคดีเองจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหนจะกลายเป็นมหากาพย์ยาวนานหลายปีเลยไหมแล้วแบบนี้จะส่งผลกระทบกับ
โอกาสที่จะขึ้นเป็นผบตรของบิ๊กโจ๊กอย่างไรช่วงหน้ากลับมาข่าวเช้าเนชั่นครับยังคงเป็นประเด็นที่ต้องเกาะติดกันทุกวันถึงแม้เรื่องนี้จะเกาะติดกันยาวนานหลายสัปดาห์นานนับเดือนแล้วก็ตามกับประเด็นเรื่องของความวุ่นวายในแวดวงสีกากีนะครับโดยเฉพาะกรณีของบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กอย่างบิ๊กโจ๊กเองก่อนหน้านี้มีหมายเรียกออกมา3ครั้งและเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอข่าวกันไปว่าทางทีมคณะพนักงานสอบสวนคดีเว็บพนันเนี่ยเขาก็จะต้องมีการประชุมกันว่าแล้วแบบนี้จะต้องมีการขยับเป็นการขอศาลออกหมายจับไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางแหล่งข่าวในทีมพนักงานสอบสวนก็บอกว่าหมายเรียกครั้งที่3จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วปรากฏเมื่อวานนี้ก็เป็นการไปขอศาลอนุมัติหมายจับจริงๆนะฮะสุดท้ายศาลนั้นอนุมัติหมายจับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรปรากฏว่าในที่สุดช่วงประมาณสัก 5:30 นบิ๊กโจ๊กเดินทางไปที่สน.เตาปูนไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับนี่คือภาพจังหวะที่บิ๊กโจ๊กมาถึงครับมาโดยรถโตโยต้าเอาผาดคันนี้ทะเบียนงองูคอควาย51สงขลานะครับพอผู้สื่อข่าวเดินทางมาถึงปรากฏว่าทีมตำรวจติดตามได้ย้ายรถคันนี้ไปจอดด้านหลังสน.เตาปูนแล้วก็แจ้งขอความร่วมมืองดบันทึกภาพนอกจากบิ๊กโจ๊กแล้วเห็นว่าคนใกล้ชิดบิ๊กโจ๊กก็มาให้กำลังใจกันด้วยนะฮะโดยมีสีหน้าเคร่งเครียดแล้วก็ไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์พันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยพันตำรวจเอกอาริศครูประสิทธิรัตน์นะฮะคือแต่ละคนก็เดินทางมาเนี่ยฮะเนี่ยฮะอยู่ด้านหน้าห้องนะมาให้กำลังใจบิ๊กโจ๊กแต่ว่าสีหน้าก็ดูเคร่งเครียดพอสมควรมาตั้งแต่ 5:30 ปรากฏว่าใช้เวลาสอบปากคำบิ๊กโจ๊กนานกว่า 2:30 ครับจนกระทั่ง 2:00 พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เดินทางออกมาเดินทางกลับโดยใช้ประตูด้านข้างของสน.เตาปูนมีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนสั้นๆครับบอกว่าเป็นการมอบตัวตามปกติมีการประกันตัวออกมาแต่ไม่ขอพูดในรายละเอียดของคดีตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนหน้านี้ตัวเองก็เคยถูกออกหมายเรียกมาหลายครั้งจนกระทั่งศาลออกหมายจับก็ต้องยอมรับแล้วก็ต่อสู้ตามกระบวนการส่วนการออกหมายจับครั้งนี้นักข่าวก็ถามบิ๊กโจ๊กว่าจะกระทบกับตำแหน่งหรือเปล่ากังวลเรื่องของทางวินัยไหมบิ๊กโจ๊กยืนยันไม่กังวลนะตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยเข้าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับนะผมก็มามอบตัวตามปกตินะอันนี้คือเราประกันตัวออกมาประกันตัวออกมาประกันตัวออกมาก็รายละเอียดขอไม่พูดแล้วกันนะแต่พวกนั้นทำไมขาดไม่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 ใช่จะเบียดเข้าอย่าเบียดเข้าเดี๋ยว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 ร้อนร้อนร้อนจากนี้เราต้องดำเนินการยังไงต่อเดี๋ยวไม่ว่ากันนะประกันเท่าไหร่นะคะพี่เต้ช่วยประกันเท่าไหร่เลยนะประกันเท่าไหร่นะคะเราไม่ตอบรายละเอียดได้ไหมแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้เข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับนะบันไดบันไดบันไดระวังระวังระวังพี่โตพี่ถูกกันแกล้งไหมคะยังครับขาดโทษครับยังไม่ขอตอบตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวก็ไปสู้อะไรหลักการอย่างนี้กันในระบบกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับนะเมื่ออยู่ในขั้นตอนการกล่าวหาตราบใดก็ตามที่ศาลไม่พิพากษาถึงที่สุดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยทางการเริ่มต้นนะครับนะเพราะนั้นความจริงแล้วผมออกหมายเรียกมานานแล้วนะครับวันนี้เมื่อศาลออกหมายจับก็ต้องยอมรับต้องมานะเพราะนั้นวันนี้ก็ต่อสู้ไปตามกระบวนการยุติธรรมจะเห็นได้ว่าตลอดการให้สัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังคงมีสีหน้ายิ้มเป็นปกติตลอดการตอบคำถามไม่ได้มีสีหน้าเคร่งเครียดแต่อย่างใดคือกลายเป็นว่าทางคนสนิทของบิ๊กโจ๊กเนี่ยที่มาให้กำลังใจเนี่ยมีสีหน้าเคร่งเครียดกว่านะตัวบิ๊กโจ๊กเองยังคงยิ้มแย้มแบบนี้นะครับแล้วนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งหรือเปล่าบิ๊กโจ๊กก็บอกไม่ขอตอบขอให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็มีรายงานนะครับว่าบิ๊กโจ๊กได้รับการประกันตัววางเงินสดเป็นหลักทรัพย์100,000 บาทครับทีนี้หลังมอบตัวเสร็จสิ้นที่สน.เตาปูนก็บิ๊กโจ๊กเดินทางมาที่สมาคมชาวปากใต้แล้วก็มีข่าวรอสัมภาษณ์จริงๆก็พูดยืนยันเหมือนเดิมเลยว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เรื่องของการรับทราบข้อกล่าวหาก็บอกว่าต้องรับทราบกติกาแล้วเดินทางมาเนี่ยแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่ไม่ขอตอบนะ
ว่าให้การยังไงเพราะว่าให้การไปแล้วและบิ๊กโจ๊กบอกว่าการเข้ามามอบตัวแบบนี้ก็เป็นการเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเข้าใจขั้นตอนดีแล้วก็ต้องใช้สิทธิ์ในการต่อสู้คดีหลักกฎหมายเนี่ยเป็นหลักบริสุทธิ์ตราบใดที่ศาลยังไม่พิพากษาก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และบิ๊กโจ๊กบอกนะคะว่ากระบวนการเพิ่งเริ่มต้นเป็นการกล่าวหาเท่านั้นส่วนจะผิดถูกยังไงก็ไปใช้พยานหลักฐานในการต่อสู้คดีกันแล้วก็ย้ำบอกว่าไม่ได้มีอะไรหนักใจและไม่มีอะไรต้องกังวลการไปรับทราบข้อหาประกันตัวออกมาก็ออกมาทำงานปกติไม่หนักใจมั่นใจกระบวนการยุติธรรมสุดท้ายบิ๊กโจ๊กบอกแบบนี้ค่ะว่าเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆจะชัดเจนแล้วขอถึงสื่อมวลชนด้วยนะว่าอย่าให้เรื่องไปเป็นประเด็นเพราะตอนนี้มันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วส่วนเรื่องที่มีกระแสข่าวว่ามีเพจบางเพจพยายามออกมากดดันให้ผู้บังคับบัญชาออกจากราชการไว้ก่อนทางด้านบิ๊กโจ๊กบอกเลยจริงๆทุกวันนี้ทุกคนมีคดีกันหมดนะครับผบ.ก็คือหมายถึงผบ.ตร.ค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เองก็มีคดีเรื่องผู้บังคับบัญชาเนี่ยไม่ขอก้าวล่วงแล้วกันทุกคนต้องไปแก้ต่างกันตามคดีเอาว่ายังไงกันก็ว่ากันไปตราบใดที่ศาลยังไม่พิพากษาถึงที่สุดปปช.ยังไม่ชี้มูลบิ๊กโจ๊กบอกว่าก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะเรื่องอย่างนี้วันนี้ผมต้องเรียนนิดนึงว่าวันนี้นะครับทุกคนเนี่ยมีคดีหมดนะทั้งผมทั้งผบ.ต่อศักดิ์ก็มีคดีหมดทุกคนเนี่ยนะครับนะก็ไปดูแล้วกันว่าใครมีคดีบ้างนะครับนะทุกคนมีคดีหมดแหละนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในเรื่องผู้บัญชาเนี่ยเราไม่ขอไปก้าวล่วงนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยมีคดีติดตัวหมดแหละนะครับนะวันนี้ใครก็มีคดีหมดนะครับนะท่านก็ไปดูเองว่าใครมีคดีบ้างนะครับใครมีคดีอยู่ที่ปปช.บ้างใครมีคดีอยู่ที่ไหนบ้างวันนี้มันมีคดีหมดแหละนะครับนะเพราะนั้นทุกคนมีคดีหมดทุกคนก็จะไปแก้คดีเอานะครับนะแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าตราบใดก็ตามเนี่ยที่ศาลไม่พิพากษาถึงที่สุดนะครับถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนะเพราะนั้นวันนี้เราจะไปก็มันก็เหมือนกับที่เราไปดำเนินคดีกับชาวบ้านเขาอะนะครับนะเมื่อเราไปแจ้งข้อกล่าวหาเขาเขาก็ต้องต่อสู้คดีนะครับเขาอาจจะมาต่อสู้คดีในชั้นอัยการชั้นศาลก็เรื่องเขานะครับนะผมมันเหมือนกันวันนี้ผมถูกแจ้งข้อกล่าวหาผมก็ต้องไปต่อสู้คดีเอาพยานฐานไปนะครับแต่ตราบใดก็ตามที่ศาลไม่พิพากษาถึงที่สุดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดปปช.ไม่ชี้มูลความผิดเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ย้ำเลยว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆย้ำคำเนี้ย 2-3 รอบได้นะคะจังหวะที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ที่สมาคมชาวปากใต้ค่ะคือย้ำเรื่องของว่าตัวเองยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เนี่ยทั้งที่สน.ตะปูตอนเดินทางออกมาหลังจากมีการสอบปากคำแล้วก็ที่ให้สัมภาษณ์ที่สมาคมชาวปากใต้ด้วยนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของบิ๊กโจ๊กจนกระทั่งถึงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทีนี้เราจับตากันต่อว่าในเมื่อตอนแรกเป็นหมายเรียกมาถึงหมายจับแล้วแล้วบิ๊กโจ๊กก็กล่าวหาต่อสู้กันไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่คำถามคือกระบวนการต่อจากเนี้ยจะเป็นยังไงต่อจะยืดเยื้อไปอีกนานแค่ไหนจะอีกหลายเดือนหรือจะเป็นปีหรือจะเป็นหลายปีไหมจะกระทบกับโอกาสในการขึ้นสู่ตำแหน่งผบ.ตร.ของบิ๊กโจ๊กอย่างไรเรื่องของสำนวนที่ก่อนหน้านี้มีการไปยื่นเรื่องขอให้ส่งไปหาปปช.แล้วล่าสุดพอเป็นแบบนี้เนี่ยจะยังมีการส่งสำนวนไปยังปปช.อยู่หรือเปล่าก่อนอื่นพาท่านผู้ชมมาแบ่งฉากทัดกันก่อนไหมครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหนแบ่งเป็น4ฉากทัดด้วยกันท่านผู้ชม4ฉากทัดนี้ไล่ไปตั้งแต่เร็วที่สุดไปจนถึงระดับมหากาพย์มหากาพย์นี่คือนานที่สุดนะเร็วที่สุดคือหลังจากบิ๊กโจ๊กมีการรับทราบข้อกล่าวหาสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วสมมุติว่าพนักงานสอบสวนมีความเห็นไม่สมควรสั่งฟ้องคดีเองเนี่ยก็ยังไม่จบนะต้องส่งสำนวนไปให้อัยการชี้ขาดอีกขั้นหนึ่งเป็นอย่างน้อยถ้าอัยการเห็นพ้องด้วยคือสั่งไม่ฟ้องคดีก็จะจบบิ๊กโจ๊กก็ไร้มนทินแต่ถ้าอัยการเห็นต่างก็จะมีกระบวนการส่งสำนวนกันไปมาอีกอันนี้คือเร็วที่สุดฉากทัดที่1 นะทีนี้ไปดูฉากทัดที่2ครับเร็วน้อยลงมาคือยังไงคือพนักงานสอบสวนครับทำความเห็นมองว่าสมควรสั่งฟ้องแต่อัยการสั่งไม่ฟ้องทีนี้กระบวนการเนี่ยก็จะมีการส่งสำนวนกลับมาให้ตำรวจถ้าเห็นเหมือนกันคดีก็จบแบบเร็วแต่ถ้าเห็นต่างคราวนี้ต้องให้อัยการสูงสุดชี้ขาดนี่คือฉากทัดที่2
มาดูฉากนัดที่3ครับอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องไม่ว่าจะขั้นตอนแรกที่เห็นตามพนักงานสอบสวนหรือขั้นตอนอัยการสูงสุดชี้ขาดก็ตามเมื่อคดีถึงศาลก็ต้องต่อสู้กันยาวอยู่ที่ว่าจะจบกันที่ศาลไหนและผลคดีจะออกมายังไงฉากทัดที่3นี่เราเรียกกันว่ายืดเยื้อแต่ฉากทัดที่4นี่นานที่สุดเรียกกันว่าเป็นมหากาพย์คืออะไรคือคดีถึงศาลแล้วสู้กัน3ศาลยืดยาวหลายปีจนกระทั่งไปกระทบกับโอกาสของบิ๊กโจ๊กอาจจะถึงขั้นนี้เลยนะฮะหมดโอกาสเป็นผบตร.ถาวรได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าจะออกมาเป็นฉากทัดไหนตั้งแต่เร็วสุดเร็วน้อยลงมายืดเยื้อหรือว่าเป็นมหากาพย์ทีนี้ท่านผู้ชมมาดูประเด็นนี้กันบ้างประเด็นว่าตอนนี้มีกรณีของหมายจับออกมาแล้วเนี่ยจะกระทบไหมกับเรื่องที่ความเป็นไปได้ในการที่จะมีการส่งสำนวนไปให้ปปช.พอออกมาเป็นวันนี้แล้วแบบปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยต้องถือได้ว่าประเด็นการส่งสำนวนไปปปช.น่าจะจบไประดับหนึ่งนะครับเพราะอะไรลองมาไล่กันทีละข้อสำหรับเหตุผลข้อแรกก็คือข้อหาที่พนักงานสอบสวนยื่นขอศาลออกหมายจับคือความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ใช่ความผิดที่กระทำโดยเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่ในเขตอำนาจของปปช.และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าข้อหานี้เนี่ยที่พนักงานสอบสวนยื่นต่อศาลขอออกหมายจับอยู่ในเขตอำนาจศาลอาญาไม่ใช่ศาลอาญาคดีทุจริตหมายความว่าขั้นตอนการทำงานของพนักงานสอบสวนคือสรุปสำนวนส่งอัยการสำนักคดีพิเศษไม่ต้องไปปปช.ฮะและคดีเว็บพนัน BNK Master ถือเป็นคดีใหม่ที่แยกออกจากคดีเว็บพนันอื่นที่มีการดำเนินคดีไปแล้วโดยเฉพาะคดีมินนี่1มินนี่2ศาลอาญามีการอนุมัติหมายจับไปแล้ว4คนทั้งตำรวจและพลเรือนคดีนี้จึงไม่เกี่ยวกับคดีมินนี่ที่ส่งไปปปช.และเหตุผลของศาลในการอนุมัติหมายจับบิ๊กโจ๊กก็น่าสนใจเหตุผลของศาลที่อนุมัติหมายจับคือพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนในคดีรวบรวมมาเสนอต่อศาลศาลมองว่ามีน้ำหนักแน่นหนาเพียงพอพนักงานสอบสวนในคดีสามารถดำเนินคดีได้และพฤติการของผู้ต้องหามีความพยายามหลบเลี่ยงการแสดงตัวกับพนักงานสอบสวนหลังจากพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกถึง3ครั้งเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องการส่งสำนวนไปปปช.ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะจบไปในระดับหนึ่งนะทีนี้วิเคราะห์กันต่อถ้าไปดูข้อหาตามหมายจับบิ๊กโจ๊กเนี่ยคุณผู้ชม1ก็คือสมคบกันกระทำผิดฐานฟอกเงินส่วน2ก็คือเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินตามที่มีการสมคบกันซึ่งถ้าไปดูแล้วอย่างที่บอกเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมความผิดของเจ้าพนักงานแต่ว่าไม่ใช่ทุจริตต่อหน้าที่นะคะข้อหาเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินเป็นไปตามมาตรา10ของพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีการระบุเอาไว้ตามที่คุณผู้ชมเห็นเจ้าพนักงานส.ส.ส.ว.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่รัฐพนักงานองค์การหรือว่าหน่วยงานของรัฐกรรมการผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจกรรมการผู้จัดการกระทำความผิดต้องระวังโทษเป็น2เท่าของโทษที่กำหนดไว้ดังนั้นตามพ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินจึงเป็นข้อหาที่หากผู้กระทำผิดเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานของรัฐส.ส.หรือส.ว.ก็จะมีบทบัญญัติเพิ่มโทษให้รับโทษเป็น2เท่าแต่ไม่ได้เป็นเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่ไปกระทำผิดนะคะตัวอย่างคดีที่เหมือนกันอ่ะอย่างเช่นคดีที่มีการแจ้งข้อหาส.ว.คนดังเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินยาเสพติดคดีนี้ก็ขึ้นศาลอาญาไม่ใช่ศาลอาญาคดีทุจริตและเหตุผลที่ศาลอนุญาตออกหมายจับถ้าไปดูหนึ่งในหลายๆข้อศาลให้เหตุผลบอกว่าคดีนี้เป็นอำนาจของศาลอาญาถ้าวิเคราะห์กันต่อเนี่ยคุณผู้ชมก็แปลว่าศาลมองว่าข้อหาที่มีการดำเนินคดีและขอออกหมายจับยังอยู่อำนาจของศาลอาญาไม่ใช่คดีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นอำนาจของปปช.ซึ่งเป็นการปิดฉากประเด็นโต้แย้งของทีมทนายบิ๊กโจ๊กโดยศาลอาญาเนี่ยรับรองอำ
ำนาจสอบสวนพนักงานสอบสวนของบชน.ค่ะว่ามีอำนาจทำคดีเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานไม่ใช่ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157หรือว่า149หรือมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเจ้าพนักงานและทุจริตต่อหน้าที่ทีนี้ในทางกฎหมายปปช.หรือ DSI เองจริงๆก็ไม่ควรจะออกมาโต้แย้งประเด็นนี้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าถือว่าศาลเนี่ยได้มีการวินิจฉัยข้อกฎหมายเอาไว้แล้วเพราะมิฉะนั้นศาลต้องคืนคำร้องและให้ไปขอหมายจับต่อศาลอาญาคดีทุจริตเหมือนกับคดีของกำนันนกก่อนหน้านี้แต่ถึงที่สุดแล้ววิเคราะห์กันแบบนี้นะคะมองว่าบิ๊กโจ๊กไม่น่าจะยอมน่าจะเดินหน้ายื่นอุทธรณ์หมายจับและโต้แย้งอำนาจของศาลอาญาหวังให้มีองค์กรที่เหนือกว่าเข้ามาวินิจฉัยประเด็นนี้อีกรอบหนึ่งด้วยค่ะทีนี้มาถึงคำถามสำคัญท่านผู้ชมก็คือว่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเรื่องนี้ต้องมองสองมิติค่ะมิตินึงก็คือเรื่องของคดีอาญาอีกมิตินึงก็คือการดำเนินการทางวินัยเรามาดูมิติแรกกันก่อนคือกระบวนการทางวินัยเมื่อนายตำรวจตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาก็จะมีการเสนอผู้บังคับบัญชาในที่นี้ก็คือผบ.ตร.นะฮะให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาและหรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเป็นไปได้ที่ผู้บังคับบัญชาอาจใช้ดุลพินิจสั่งพักราชการไว้ก่อนหากการยังคงอยู่ในราชการอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณาอันนี้เรื่องนี้ต้องลุ้นนะเรื่องของประเด็นว่าอาจจะสั่งพักราชการไว้ก่อนไหมทีนี้อีกมิตินึงคือประเด็นของคดีอาญาเมื่อบิ๊กโจ๊กไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วปฏิเสธข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนก็จะอนุญาตปล่อยชั่วคราวหรือว่าประกันตัวเพราะไม่มีพฤติการหลบหนีคดีก็จะเดินหน้าไปตามขั้นตอนทีนี้ Nation TV ได้ข้อมูลเชิงลึกมาแบบนี้ฮะว่าพนักงานสอบสวนอาจจะหยิบคำร้องทุกข์ของตำรวจสงขลาที่ไปแจ้งความกล่าวโทษรองคริสว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149และ157ว่ามีน้ำหนักมีมูลไหมและมีแนวโน้มว่าพนักงานสอบสวนอาจสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ภายใน30วันนับจากวันที่ตำรวจสงขลาเข้าแจ้งความร้องทุกข์คือ23มีนาคมเพราะว่าตอนนี้ก็ผ่านมากว่า10วันแล้วนะฮะเพราะถือว่ามีการกล่าวโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานทุจริตต่อหน้าที่กฎหมายเนี่ยให้ส่งปปช.พิจารณาไม่ได้เปิดโอกาสให้พนักงานสอบสวนใช้ดุลพินิจผลคืออะไรข้อมูลเชิงลึกตรงนี้เนี่ยผลก็คือสังคมก็อาจจะเห็นได้ว่าพนักงานสอบสวนทำงานตรงไปตรงมาปฏิบัติตามกฎหมายไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้งบิ๊กโจ๊กอาจจะมีการมองแบบนี้ก็เป็นได้ฮะพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสั่งปล่อยชั่วคราวไม่ว่าจะมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันหรือไม่การปล่อยชั่วคราวนั้นให้ใช้ได้ระหว่างการสอบสวนหรือจนกว่าผู้ต้องหาถูกศาลสั่งขังระหว่างสอบสวนหรือจนถึงศาลประทับฟ้องแต่ไม่ให้เกิน3เดือนนับแต่วันแรกที่มีการปล่อยชั่วคราวไม่ว่าเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการในกรณีที่มีความจำเป็นทำให้ไม่อาจทำการสอบสวนได้เสร็จภายในกำหนด3เดือนก็จะยืดเวลาการปล่อยชั่วคราวเกิน3เดือนก็ได้แต่ที่เขียนเอาไว้ระบุช่วงท้ายว่าไม่ให้เกิน6เดือนกูรูกฎหมายระบุเลยค่ะว่านี่คือตัวล็อกการไต่สวนของปปช.เลยเพราะว่าคดีนี้เนี่ยถือว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะคะแล้วก็ผ่านการวินิจฉัยเบื้องต้นโดยศาลเนื่องจากศาลอนุมัติหมายจับให้ก็เลยต้องถือว่าพยานหลักฐานเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ระดับนึงนะถึงแม้ผู้ต้องหาจะยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ปปช.เองก็ไม่จำเป็นต้องไปไต่สวนหรือว่าใช้เวลายาวนานข้ามปีเหมือนบางคดีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ต้องปฏิบัติตามปวิอาญาซึ่งมีกรอบเวลาชัดเจนเอาไว้ตามมาตรา113ถ้าเกิดละเลยก็จะเกิดคำถามจากสังคมนะคะว่าแล้วปวิอาญามาตรา113จะมีไว้ทำไมแล้วปปช.ในฐานะพนักงานสอบสวนทำไมจึงไม่ต้องยึดตามกรอบเวลาที่ว่ามานี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกท่านผู้ชมว่าเรื่องนี้ต้องมองกัน2มุม2มิติด้วยกันทั้งประเด็นของคดีอาญาแล้วก็ประเด็นเรื่องของทางวินัยอย่างทางวินัยถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้เนี่ย
ทางนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินมีการออกคำสั่งใช่ไหมฮะตอนที่มีการเด้งคู่ทั้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา3ท่านด้วยกันปรากฏว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการแถลงความคืบหน้าครั้งที่1 นะครับมีการนัดหมายสื่อมวลชนเป็นที่เรียบร้อยว่าเดี๋ยว9 โมงเช้าที่จะถึงนี้หรืออีกประมาณ2 ชั่วโมงข้างหน้าพลตำรวจเอกวินัยทองสองครับในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกตร.และกรรมการเลขานุการที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นจะมีนัดแถลงข่าวความคืบหน้าครั้งที่1ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะฉะนั้นติดตามประเด็นความคืบหน้าทั้งหมดนี้อย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวันนี้ทางหน้าจอ Nation TV นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่กลับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอกันไปกับกระแสข่าวที่ว่าอาจจะมีการปรับครม.ในเร็วๆนี้แล้วปรับคราวนี้อาจจะมีการดึงพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลตลอดทั้งเมื่อวานนี้ปรากฏนักข่าวอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อประชุมครม.ใช่ไหมฮะไล่ถามโอ้โหหลายคนเลยโดยเฉพาะท่านนายกเศรษฐาตกลงเรื่องนี้มีมูลแค่ไหนจริงไม่จริงยังไงแล้วก็ไปถามทางฝั่งประชาธิปัตย์ด้วยช่วงหน้ามาฟังกันชัดๆข่าวเช้าเนชั่นฮะกลับมาช่วงนี้ว่ากันด้วยประเด็นร้อนทางการเมืองนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปทำข่าวการประชุมครม.ที่ทำเนียบรัฐบาลมีคำถามหนึ่งที่ไปถามทุกคนที่ได้เจอเลย คำถามนั้นก็คือจริงหรือเปล่าที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับครม.และปรับครม.คราวนี้จะดึงพรรคประชาธิปัตย์จากพรรคร่วมฝ่ายค้านมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วถ้าเกิดดึงเข้ามาจะกระทบกับการแบ่งโควต้ารัฐมนตรียังไงแน่นอนครับคนที่ต้องถามเลยก็คือนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเมื่อวานนี้หลังประชุมครม.เสร็จนายกตอบคำถามเรื่องนี้ปฏิเสธกระแสข่าวเลยนะฮะบอกเลยไม่เคยมีการพูดคุยเป็นเพียงแค่ข่าวลือและย้ำเลย314เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันพอแล้วฮะที่ผมเรียนแล้ว314เสียงก็แข็งแกร่งพอแล้วแล้วมีความสมัครสมานสามัคคีกันดีพูดจากันรู้เรื่องอยู่แล้วร่วมกันทำงานอยู่แล้วก็ต้องมีการทำงานกันอย่างจริงจังครับตอนนี้นะครับสมมุติก็คำว่าสมมุติท่านบอกว่าสมมุติแล้วนะครับก็สมมุติอยู่ความเป็นจริงหนึ่งวันนี้อ๋อใช่ครับเป็นก็เป็นข้อตกลงที่ชัดเจนอยู่แล้วตรงนี้นะครับก็เป็นโควต้าหนึ่งก็เหลือมานานแล้วนะครับรู้สึกว่าโควต้าของพรรคเพื่อไทยก็อยู่ในโควต้าหนึ่งมานานแล้วเหมือนกันถ้าเกิดมีกระแสออกไปแล้วท่านเองท่านรู้ว่าท่านอาจจะถูกปรับออกไปก็อาจจะมีความกังวลแล้วก็จุดโฟกัสอาจจะเปลี่ยนไปนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เราเอาที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราพี่น้องประชาชนมีที่ตั้งนะครับเราควรจะทำงานให้เต็มที่ก็ถ้าเกิดว่าทำงานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องมีการพิจารณาเนี่ยฮะอย่างที่นายกให้สัมภาษณ์ไปนะบอกว่าคือเวลามีกระแสข่าวออกไปเนี่ยว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็อาจจะเกิดความกังวลอยากจะให้รัฐมนตรีทำงานอย่างเต็มที่ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งแต่นายกก็บอกเหมือนกันท่านผู้ชมฮะบอกว่าหากรัฐมนตรีทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไม่ได้ก็จะต้องมีการพิจารณาเหมือนกันนะฮะอย่างที่คุณปิงบอกอะเมื่อวานนะข่าวเจอใครที่ทำเนียบถามหมดเรื่องของปรับครม.แล้วเมื่อวานเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งก็ไปทำเนียบพอดีเลยนะคะเจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปร่วมงานแสดงวิสัยทัศน์ Thailand Tourism 2025ที่ทำเนียบจริงๆก็ไปเดินเยี่ยมชมบูธกับท่านนายกนั่นแหละครับแล้วมีจังหวะนึงเจอคุณอุ๊งอิ๊งนักข่าวก็ถามประเด็นเนี้ยกระแสของการปรับครม.พอต้องยอมรับนะกระแสมันแรงขึ้นเรื่อยๆจริงๆเนาะพอถามคุณอุ๊งอิ๊งไปเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งตอบยังไงรู้มั้ยคะย้อนถามกลับที่นักข่าวเลยว่ากระแสปรับครม.แต่ทำไมมาถามอิงล่ะมาถามตัวเองทำไมเพราะตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลซะหน่อยใช่ตำแหน่งก็เป็นแค่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ร่วมครม.ด้วยเนี่ยนะคะคือถามกับนักข่าวเลยว่ามาถามประเด็นนี้กับเจ้าตัวทำไมแล้วก็เดินออกไปจากวงเลยอ่ะไหนๆไม่ตอบเรื่องนี้ไม่เป็นไรถามเรื่องอื่นกันหน่อยผู้สื่อข่าวแอบถามนะประเด็นเรื่องของการไปเรียนหลักสูตรมินิวปอรุ่นนี้คือถามว่าเป็นยังไงกันบ้างว่าเริ่มเรียนไปแล้วเริ่มเรียนแล้วนะใช่ค่ะคือสนุกหรือเปล่าอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยนะคะคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าสนุกเหมือนกันเริ่มมีการจับกลุ่มในกลุ่มที่เรียนกันแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยต้องเข้าร่วมประชุมพักและหลังจากมางานนี้ก็ต้องกลับไปร่วมประชุมพักที่เพื่อไทยด้วยค่ะนี่บรรยากาศเมื่อวานนี้ไม่วายถูกถามเรื่องการปรับครม.ทีนี้มาถามคนนี้ก็แล้วกันอย่างคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมเองก็บอกเหมือนกันว่าก็เป็นกระแสข่าวตัวเองเนี่ยยังไม่ได้ยินเลยถ้าจะได้ยินอ่ะก็ได้ยินจากสื่อมวลชนนี่แหละนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรื่องการปรับครม.ไม่มีใครรู้
เป็นอำนาจและบทบาทของนายกรัฐมนตรีว่าจะปรับหรือไม่ปรับแล้วจนกระทั่งล่าสุดเลยได้คุยกับนายกเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการคุยการพูดกันเรื่องนี้แต่อย่างใดฮะไม่มีใครรู้หรอกครับก็เป็นเรื่องบทบาทและก็อำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าจะปรับหรือไม่ปรับเหมาะสมเมื่อไรเวลาอะไรนะครับไอ้ข่าวต่างๆก็ได้ที่ได้ยินมาก็ผมไม่เคยได้ยินจากท่านนายกนะครับก็ได้ยินจากสื่อบ้างอะไรบ้างผมคิดว่าในความเป็นจริงก็ต้องดูว่าท่านนายกมองยังไงหรือพิจารณายังไงส่วนใครเสียงออกมาจากตรงไหนอะไรเนี่ยก็เป็นข่าวลือที่เต็มไปหมดนะครับอาจจะมีทั้งตั้งใจพูดทั้งไม่แน่ใจพูดหรือพูดคาดการอะไรต่างๆก็ยังไม่เห็นนะครับตั้งแต่คุยกับท่านนายกมาล่าสุดเมื่อวานก็ยังไม่ได้พูดเรื่องนี้ข่าวลือเรื่องเสียงนี่ไม่พออย่างทำไมยังไม่พอมันก็เป็นหน้าที่ของมันอยู่แล้วส่วนจะปรับไม่ปรับมันก็คนละเรื่องกันก็ยังไม่รู้ว่าจะปรับไหมอย่าเพิ่งไปคิดไกลเพราะว่าปัญหาพรรคร่วมก็ยังแย่งกันพรรคร่วมไหนได้แย่งกันเยอะพรรคร่วมฝ่ายค้านเหรออ๋อไม่มียังไม่มีอะไรเลยทุกคนยังทำงานดีพูดคุยกันได้ดียังไม่ได้มีเริ่มต้นแบบนี้อย่าเพิ่งไปคิดไกลยังไม่ได้มีจุดตั้งใจอันนี้ยังเป็นเรื่องโคมลอยถ้ามันเป็นเรื่องชัดเจนค่อยมาว่ากันว่าจะคิดยังไงทำไมถึงได้ตัดสินใจอย่างนั้นนี้ค่อยมาว่ากันอีกทีเนี่ยฮะอย่างที่คุณภูมิธรรมบอกไป314เสียงของรัฐบาลเนี่ยทำไมจะไม่พอเป็นหน้าที่ของมันอยู่แล้วจะปรับหรือไม่ปรับครม.เนี่ยอันนี้เป็นคนละเรื่องแล้วสุดท้ายปรับไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ขอกันนักข่าวอย่างนี้อย่าเพิ่งไปคิดไกลฮะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งพรรคที่หลายคนดูจะจับจ้องเป็นพิเศษเพราะว่าตามกระแสนี่เหมือนจะเปลี่ยนขั้วจากฝั่งฝั่งฝ่ายค้านมาจับมือกับฝ่ายรัฐบาลแล้วกระแสนี่ถึงขนาดที่ว่ามีรายชื่อบุคคลในพรรคไปอยู่ในโผครม.เรียบร้อยแล้วไปถามทางด้านของคุณราเมศรัตนชเวงโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์คุณราเมศบอกเลยไม่รู้นะเรื่องนี้มีที่มาจากที่ไหนไปถามคนปล่อยข่าวดีกว่าเพราะว่าในพรรคประชาธิปัตย์เองคุณราเมศย้ำนะยังไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้เลยเจ้าตัวบอกด้วยนะคะว่าไม่อยากให้รายงานข่าวแบบนี้เลยเพราะมันทำให้พรรคเนี่ยเสียหายค่ะบุคคลในพรรคประชาธิปัตย์ไปปรากฏชื่อในโผการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นรายงานข่าวนะครับผมต้องยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ทราบว่ามีแหล่งที่มาจากที่ใดนะครับก็จะต้องไปถามคนที่ปล่อยข่าวเพราะในพรรคเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชุมร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันนะครับไม่อยากให้มีการรายงานข่าวเช่นนี้เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายได้เรื่องร่วมรัฐบาลต้องบอกนะครับว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่มีกระบวนการกลไกในพรรคกำหนดกฎเกณฑ์กติกาไว้ช่วงนี้มีการอภิปรายทั่วไปในทางการเมืองเนี่ยเราเป็นสถาบันทางการเมืองการที่จะมาบอกว่าเป็นมวยล้มต้มพี่น้องประชาชนเนี่ยผมไม่มีใครทำกันครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนจับตามองอยู่ทุกกระบวนการย่างก้าวของการทำงานของเนี่ยค่ะทางด้านของคุณราเมศบอกเลยคือต้องไปถามคนปล่อยข่าวแล้วแหละแต่ประชาธิปัตย์ไม่ได้คุยเรื่องนี้แล้วบอกว่าการร่วมรัฐบาลมันคือเรื่องใหญ่นะยังไงถ้าจะมีการไปร่วมรัฐบาลต้องคุยกันเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นอำนาจของส.ส.ย้ำว่ายังไม่มีการหยิบยกประเด็นนี้มาคุยกันในฐานะที่เจ้าตัวเองก็เป็นกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งยืนยันว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้แต่อย่างใดแล้วยืนยันแบบนี้ด้วยนะคุณผู้ชมว่าคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักเองอ่ะก็ไม่เคยคุยกับใครในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะนี่ฮะอันนี้คือฝั่งของประชาธิปัตย์ก็ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่เกิดขึ้นทีนี้ไปถามพักที่ปัจจุบันร่วมรัฐบาลอยู่กับพักเพื่อไทยอย่างพักภูมิใจไทยกันบ้างเพราะว่าก็มีข่าวออกมาว่าตอนที่มีกระแสข่าวว่าถ้าเกิดดึงประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยหมายความว่าต้องการที่จะไม่ให้พักร่วมอย่างภูมิใจไทยงอแงหรือเปล่าเพราะว่าจะได้มีเรื่องของการต่อรองกันได้มากขึ้นเนี่ยไปถามคุณอนุทินชาญวีระกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินบอกอย่างนี้เลยว่ากรณีพรรคประชาธิปัตย์จะมาร่วมรัฐบาลไหมไม่ทราบเลยเพราะขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีแล้วถ้าเกิดพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาแล้วต้องเกลี่ยโควต้ารัฐมนตรีใหม่คุณอนุทินภูมิใจไทยจะว่ายังไงลองไปฟังฮะรัฐบาลชุดนี้จะมากี่พรรคสามร้อยกว่าเสียงนะก็เป็นพรรคที่โหวตให้ท่านเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีโอ้โหแต่เดี๋ยวคนที่ไม่ได้โหวตเข้ามาก็ต้องดูว่ามัน
จะทำความเป็นธรรมยังไงให้กับพรรครัฐบาลที่เขาตั้งใจเอาท่านนายกเศรษฐาเข้ามาเป็นคือคุณอนุทินก็ต้องคำถามนะว่าการที่จะเอาคนที่ไม่ได้โหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกเข้ามาก็ต้องดูว่าจะทำให้เกิดความเป็นธรรมยังไงแต่ก็ย้ำว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งไปคิดอะไรล่วงหน้าจากภูมิใจไทยไปดูพักร่วมอีกหนึ่งพักนั่นก็คือพักพลังประชารัฐนะคะเมื่อวานนี้นักข่าวไปเจอบิ๊กป๊อตพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ต้องถามเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีที่ตอนนี้โอ้โหกระแสนี่แรงจริงๆปรากฏว่าบิ๊กป๊อตบอกว่าไงรู้ไหมยังไงฮะเรื่องเนี้ยไปถามท่านนายกเอาให้นักข่าวไปถามท่านนายกนะเรื่องปรับครม.ทุกคนใช่ค่ะทุกคนจะบอกเลยต้องถามนายกใช่และทีนี้เรื่องของโควต้าล่ะเพราะว่าในส่วนของพลังประชารัฐเองก็มีประเด็นที่หลายคนจับจ้องใช่ไหมตำแหน่งรัฐมนตรีที่ค้างอยู่ของคุณไผ่ลิกมีการส่งสัญญาณว่าจะปรับหรือเปล่าทางด้านบิ๊กป๊อตเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีอะไรส่วนที่ประชุมครม.มีการส่งสัญญาณปรับครม.ตำแหน่งนี้ไหมบิ๊กป๊อตก็ย้ำนะคะว่าไม่ได้พูดเรื่องนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีและย้ำว่ายังไม่ได้มีการส่งสัญญาณมาแต่อย่างใดค่ะนี่นะฮะและทีนี้พูดถึงพลังประชารัฐมาดูหนึ่งแกนนำอีกหนึ่งคนอย่างผู้กองธรรมนัสครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็พูดถึงเรื่องคุณไผ่ลิกเหมือนกันว่าโควต้าพลังประชารัฐยังคงกันไว้ให้คุณไผ่ลิกเหมือนเดิมแล้วเรื่องประเด็นคุณสมบัติเนี่ยเดี๋ยววันนี้น่าจะมีคำตอบชัดเจนเพราะผู้กองธรรมนัสเปิดเผยเลยนะฮะว่าวันนี้ครับศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยกรณีคุณไผ่ลิกว่าสรุปแล้วขาดคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าและยืนยันเลยว่าพลังประชารัฐยังคงให้ตำแหน่งรัฐมนตรีกับคุณไผ่และพลังประชารัฐถ้าเกิดจะปรับเนี่ยไม่มีปรับมีแต่เพิ่มฮะประชารัฐยังไม่มีการปรับไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีมีแต่เพิ่มได้ยินข่าวทางประชาธิปัตย์จะเข้ามารู้เรื่องไม่ทราบครับแล้วมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะไม่ทราบครับตำแหน่งให้พลังประชารัฐด้วยหรือเปล่าอ๋อไม่ทราบครับโควต้าของพลังประชารัฐจะยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมมีเพิ่มไหมคุณพี่เก้าอี้รัฐมนตรีเกษตรยังเหมือนเดิมไหมครับไม่ทราบครับแต่ว่าถ้ามีการปรับครม.คือพลังประชารัฐคือเพิ่มใหม่หรือว่าคือเป็น4เลยใช่ไหมก็คือโควต้าเดิมครับโควต้าเดิมก็แต่ว่าของคุณไผ่พรุ่งนี้คือคุณไผ่นี่คือจะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทราบครับแสดงว่าของเรายืนยันว่าของเราเหมือนเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนแปลงแน่นอนของเรารักกันเหมือนเดิมอันนี้เป็นคำการันตีจากท่านนายกเลยไหมคะว่าพลังประชารัฐยังได้เหมือนเดิมที่นั่นนะคือท่านนายกท่านให้เกียรตินะครับพรรครวมรัฐบาลมีคะแนนสาระสำคัญคือเนี่ยฮะทางผู้กองธรรมนัสก็ย้ำนะว่าเก้าอี้ของพลังประชารัฐยังมี4ที่เท่าเดิมตำแหน่งของตัวเองเนี่ยของตัวผู้กองเองจะเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ยืนยันยังรักกันเหมือนเดิมนายกเองให้เกียรติกับพรรคร่วมรัฐบาลในการให้ตำแหน่งโควต้ารัฐมนตรีฮะทีนี้พรรคพลังประชารัฐไปดูเมื่อวานนี่มีกิจกรรมกับคุณผู้ชมเขามีพิธีขอพรรดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคคนสำคัญแน่นอนขาดไม่ได้นั่นก็คือหัวหน้าพรรคอย่างบิ๊กป้อมนั่นเองปรากฏตัวด้วยนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วบรรยากาศเมื่อวานนี้ต้องบอกอบอุ่นนะเพราะว่ามากันเนี่ยเกือบจะครบทั้งทุกคนเลยนะคะทางด้านของบิ๊กป๊อตก็มาด้วยพลตำรวจเอกพัชรวาทร้อยเอกธรรมนัสเองก็ปรากฏตัวนะคะมีคุณสันติพร้อมพัฒน์แล้วก็มีบรรณารองหัวหน้าพรรคผู้บริหารพรรคนัดพบปะพูดคุยกันโอกาสนี้ได้มีการรดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงนี้เพื่อเป็นสิริมงคลนะคะซึ่งหลายๆคนนะคุณผู้ชมสังเกตนี่ใส่เสื้อลายดอกกันก่อนแล้วนะนี่มาในเสื้อสีสันที่สดใสกันเลยบิ๊กป้อมค่ะให้พรกับทุกคนในพรรคให้ได้รับความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขอยู่ร่วมงานกันอย่างเข้มแข็งนำพาพลังประชารัฐสู่การเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนดูแลปากท้องความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนให้พรรคเป็นสถาบันการเมืองอย่างแท้จริงภายใต้แนวทางการเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมที่ทันสมัยเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาร่วมกันและเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้คุณเป็นผู้ชมบิ๊กป้อมในย้ำสมาชิกพรรคด้วยนะให้ทุกคนเข้าร่วมประชุมสภาที่จะมีการอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติเริ่มวันนี้วันแรกนะคะแล้วก็พรุ่งนี้3และ4เมษายนคือกำชับเลยให้ทุกคนเนี่ยเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงจะได้ร่วมทำงานนำเสนอแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นค่ะนี่ฮะก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอยู่สำหรับบิ๊กป้อมหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะฮะทีนี้จากกรณีของแต่ละพรรคการเมืองว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรกับกระแสข่าวเรื่องการปรับครม.ดึงประชาธิปัตย์เข้ามามาดูตัวบุคคลกันบ้างเพราะว่าข่าวที่ออกมาพร้อมกับกระแสข่าวการปรับครม.ก็คือใครที่ติดโผบ้างโผที่จะมาเป็นรัฐมนตรีป้ายแดงแล้วใครที่เป็นรัฐมนตรีเดิมอาจจะถูกโยกหรืออาจจะถูกปรับออกถ้าไปดูในหลายๆโผเนี่ยมีชื่อท่านนี้บิ๊กทิน
คุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปถามบิ๊กทินหน่อยว่าทำไมมีชื่อตลอดเลยว่าอาจจะถูกปรับออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีคุณสุทินบอกอย่างนี้ว่ายังไม่ได้สัญญาณอะไรในการปรับครม.จากนายกนะยังคงสบายใจทำงานเป็นปกติสนุกกับงานไม่ว่ากระแสสัญญาณอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ไม่รู้แล้วก็ไม่คิดด้วยแล้วพอนักข่าวถามว่าถ้าเกิดถูกปรับออกจริงๆล่ะคุณสุทินจะว่ายังไงลองไปฟังฮะสัญญาณล่าสุดท่านก็บอกว่ายังไม่มีการปรับตรงนี้คือยังสบายใจยังแฮปปี้สบายใจยังทำงานเป็นปกติแล้วถ้าสมมติว่าสนุกกับงานอยู่สมมติว่าถ้าถูกปรับจริงๆนะคะยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ก็ยังไงก็ได้ถือว่าตอนนี้มาถึงจุดสูงสุดของชีวิตเลยใช่ไหมคะก็ไม่สูงสุดของชีวิตหรอกแต่ว่าเราก็ได้โอกาสทำงานให้กับประเทศชาติที่ดีที่สุดแล้วก็จริงๆพูดจริงเลยนะไม่คิดเรื่องนี้เลยอ่านข่าวแล้วก็มันดูไม่ค่อยมีเหตุผลทำไมถึงมองว่าตัวเองเป็นเป้าตลอดมีชื่อมาตลอดแล้วเวลาเอ่ยเรื่องต่างครม.ก็มีชื่อท่านตลอดเนี่ยก็ชื่อตลอดก็คือน่าสนใจตลอดเป็นคนน่าสนใจมั้งแล้วดูเหมือนบิ๊กทินอารมณ์ดีมากนะยิ้มกุ้มกิ่มตลอดเลยค่ะเนี่ยยังตอบคำถามนักข่าวไปยิ้มกริ่มไปนะฮะขนาดมีข่าวถึงขั้นตัวเองจะถูกปรับออกแบบนี้แล้วเนี่ยพอนักข่าวถามทำไมตกเป็นเป้าตลอดไม่ว่าจะโผไหนอยู่ในโผตลอดเนี่ยคุณสุทินก็บอกเพราะว่าตัวเองเป็นคนน่าสนใจตลอดมองบวกนะยังมองอย่างนี้แล้วเหมือนแบบหยอดมุกกลับไปยังนักข่าวอ่ะนะทีนี้กรณีกระแสข่าวที่บอกอาจจะมีการดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลคุณสุทินมองแบบนี้บอกดูไม่มีเหตุผลมองอย่างนี้นะบอกครม.ก็แน่นอยู่แล้วณเวลานี้ในสภาก็แน่นจะตายในสภาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสภามีมือเยอะเหนียวแน่นอยู่แล้วไม่เห็นอะไรปริ่มปริ่มไม่มีวิกฤตสภาแล้วนักข่าวก็ถามคุณสุทินทิ้งท้ายว่าแล้วถ้าเกิดประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลจะมีท่าทียังไงคุณสุทินบอกไม่รู้ผมเฉยๆใครจะไปใครจะมาไม่มีปัญหาฮะจากบิ๊กทินอีกหนึ่งคนที่มีรายชื่อมีกระแสว่าเหมือนจะถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีหรือเปล่านั่นก็คือรัฐมนตรีหญิงเจ้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเมื่อวานนี้นักข่าวเจอนักข่าวถามด้วยประเด็นเรื่องของการปรับครม.มีเหมือนว่าจะหลุดชื่อจากโผหรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่าคุณสุดาวันบอกเลยไม่รู้เรื่องเลยนะก็เพิ่งจะทราบเรื่องนี้แหละจากนักข่าวคือนักข่าวบอกเลยจริงๆกระแสถูกปรับนะแต่ว่างานจัด Thailand Tourism 2025ของกระทรวงเที่ยวกีฬาจริงๆได้รับคำชมนะและท่านนายกก็ยังชมอยู่เลยเนี่ยนะคะทางด้านของคุณสุดาวันบอกว่าท่านนายกจริงๆอ่ะเห็นความตั้งใจที่ทำงานกันมาไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวคุณสุดาวันเองแต่ชมทีมงานแล้วก็ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้วยส่วนการปรับครม.เจ้าตัวย้ำว่าเพิ่งจะทราบจากนักข่าวค่ะไม่ทราบเลยค่ะก็จะทราบจากท่านนักข่าวนี่แหละค่ะท่านนายกได้ให้กำลังใจอะไรยังไงคะท่านข่าวจริงๆไม่เชิงกำลังใจค่ะเพราะท่านผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวมากท่านส่องนโยบายดีๆเพื่อที่จะมาผลักดันให้เราไปถึงเป้าที่เราตั้งไว้มากกว่าบอกว่าไม่ทราบแล้วนักข่าวก็เลยมีแอบถามประโยคนี้ด้วยว่าแล้วนายกเองให้กำลังใจกับรัฐมนตรีที่มีกระแสข่าวว่าจะถูกปรับออกยังไงพูดคุยกันหรือเปล่าคุณสุดาวันบอกจริงๆไม่เชิงให้กำลังใจเพราะว่าท่านเนี่ยผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวมากมีนโยบายดีๆออกมาให้ผลักดันให้ไปถึงเป้าที่ตั้งเอาไว้ท้ายที่สุดคุณสุดาวันก็บอกว่าเรื่องของปรับครม.เนี่ยเจ้าตัวไม่ทราบก็มาทราบจากนักข่าวที่ถามเนี่ยค่ะทีนี้ที่คุณสุราวันบอกว่าเนี่ยอยู่ในงานก็เห็นนายกเองก็เห็นความตั้งใจที่เราทำกันมาได้รับคำชมจากนายกมาดูกันหน่อยว่านายกชมยังไงเพราะว่าในงานเนี้ยที่ก็อยู่กันทั้งคุณสุดาวันทั้งนายกเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งเองก็อยู่รอบๆดูบูธด้วยเนี่ยนะฮะคือระหว่างที่มีการจัดงานแสดงวิสัยทัศน์ Thailand Tourism 2025เนี่ยปรากฏนายกขึ้นเวทีว้าวว้าวเลยนะฮะแล้วก็บอกเลยชื่นชมคุณสุดาวันว่าเป็นสุภาพสตรีตัวเล็กใจใหญ่คิดใหญ่ทำเป็นถ้าจะให้คะแนนก็10เต็ม10อ่ะฮะว้าวผมว่าผมเองผมก็ลงลึกเรื่องการท่องเที่ยวแล้วนะครับมาชมการนำเสนอของท่านรัฐมนตรีสุดาวันสุภาพสตรีตัวเล็กใจใหญ่นะครับคิดใหญ่ทำเป็นงานยังไม่ถูกเริ่มเลยวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เกิดมาเป็นคนไทยที่จะใช้ประเทศไทยเป็นเวทีในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากทั่วโลกเรื่องของการ Ignite Thailand 1ใน8พิลล่าที่สำคัญผมเสนอไปแล้วเรื่องนึงคืออัปเกรดเรื่อง Aviation ซึ่งก็เป็นจิ๊กซอตัวนึงที่สำคัญมากในการที่จะทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวไทย
กระจายไปสู่ทั่วโลกได้ด้วย5กลยุทธ์สำคัญซึ่งดูแล้วทุกอย่างเป็นไปตามการคิดที่ครบกระบวนทุกอย่างแต่ผมมั่นใจครับว่าภายใน3เดือนถึง6เดือนข้างหน้านี้จะมี World Event ทยอยมาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนี่ฮะคือนายกเองนี่มีการขึ้นเวทีแล้วก็ว้าวเลยคำแรกเลยอ่ะคำแรกที่พูดคือว้าวเลยแล้วก็ชื่นชมคุณสราวันว่าเป็นสุภาพสตรีตัวเล็กใจใหญ่คิดใหญ่ทำเป็นแล้วที่ประชุมนี่ที่งานอีเวนต์เนี่ยปรบมือเลยปรบมือกันเกลียวกราวแล้วมีช่วงหนึ่งบอกเลยนะว่ารัฐมนตรีคุณสุราวันพูดมาเยอะแล้วคงไม่ลงในรายละเอียดแล้วถ้าพูดถึงเกรดคือ10เต็ม10แล้วมีอีกจังหวะหนึ่งท่านผู้ชมไปดูกันหน่อยตอนที่ร่วมกันถ่ายภาพหมู่อ่ะคือก่อนจะถ่ายภาพหมู่ปรากฏว่าคุณเศรษฐานี่หันไปหาคุณสุดาวันแล้วก็ยกนิ้วโป้งนี่ยกนิ้วโป้งให้เลยยกนิ้วโป้งให้คุณสุดาวันเลยคุณสุดาวันอยู่ข้างๆไหว้เลยยกมือไหว้ขอบคุณนายกนี่ดูสัญญาณแบบนี้ท่านผู้ชมคนก็เลยตีความว่าเนี่ยช่วงนี้มีกระแสข่าวว่าคุณสุราวันอาจจะถูกโยกจากกระทรวงท่องเที่ยวไปกระทรวงอื่นหรือไม่ยังไงเนี่ยคือพอดูสัญญาณจากนายกขนาดนี้แล้วเหมือนจะเป็นการสยบกระแสข่าวที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ดูโอ้โหทั้งชื่นชมทั้งให้คะแนนเต็ม10เต็ม10เลยยกนิ้วโป้งให้แบบนี้นะฮะทีนี้จากบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเดี๋ยวมาดูช่วงหน้าไปดูบรรยากาศที่สภากันหน่อยนับถอยหลังอีกไม่ถึง2ชั่วโมงข้างหน้าเดี๋ยวจะเปิดฉากแล้วนะฮะกับศึกอภิปรายทั่วไปของพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่เรื่องเวลานี่สิคุณพลอยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอกันไปมาจนถึงวันนี้จนถึงนาทีนี้ยังตกลงกันไม่ได้รองประธานสภาคุณพิเชษฐ์บอกเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนัดมาคุยมาตกลงกันอีกรอบแต่ฝ่ายค้านวิฝ่ายค้านบอกงี้ไม่เข้านัดมานะแต่ฝ่ายค้านบอกแล้วไม่เข้าฝ่ายวิปรัฐบาลบอกเลยถ้าไม่เข้าเดี๋ยวเปิดประชุมสภาโหวตกันไปเลยในสภาเรื่องการแบ่งเวลานะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาข่าวเช้าเนชั่นครับ 7:31 นะครับกลับมาช่วงนี้มานับถอยหลังกันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยว 9:00 นอีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งต่อจากนี้ที่สภาจะเดือดทีเดียวฮะเดี๋ยวจะเปิดฉากขึ้นแล้วกับศึกอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ของพรรคร่วมฝ่ายค้านจัดเอาไว้2วันก็คือวันนี้3เมษายนแล้วก็พรุ่งนี้4เมษายนแต่ประเด็นก็คือเรื่องของเวลาเนี่ยนี่วันนี้จะเริ่มอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยจริงยังตกลงกันไม่ได้เลยนะฮะแล้วเห็นว่าทางรองประธานสภาอย่างคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานบอกเดี๋ยวยังไงก่อนเริ่มประชุมกันก่อนที่จะอภิปรายกัน 9:00 ใช่มั้ยเดี๋ยวสัก 8:00 1ชั่วโมงอ่ะเรียกมาคุยกันอีกรอบนัดวิป3ฝ่ายฮะก็คือฝ่ายวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านแล้วก็วิปครม.มาคุยกันให้จบ1ชั่วโมงมีเวลาให้แค่นี้เพราะยังไงเดี๋ยว 9:00 ต้องเริ่มอภิปรายกันแล้วคือคุณพิเชษฐ์เนี่ยบอกเมื่อวานอย่างนี้นะฮะบอกว่าอยากจะให้ใช้เวลาคุยประมาณ1ชั่วโมงให้จบอยากให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่อยากให้วุ่นวายตั้งแต่วันแรกแล้วมีการใช้เสียงข้างมากเดี๋ยวจะลำบากไม่อยากให้เกิดบรรยากาศแบบนี้แล้วยืนยันเลยยังไงเนี่ยเวลาภาพรวมก็คือ2วันขยายเพิ่มไม่ได้3กับ4เมษายนวันที่5แต่ละคนก็มีภารกิจของตัวเองกันแล้วเพราะฉะนั้นคุณพิเชษฐ์บอกเลยเดี๋ยววันนี้ 8:00 อ่ะอยากจะให้มาเจอกันให้ทะเลาะกันให้เต็มที่แล้วจบกันภายใน1ชั่วโมงฮะค่ะทีนี้มาฟังแต่ละวิปกันเลยนะคุณผู้ชมเคลื่อนไหวทุกวิปเลยฟังกันหน่อยเริ่มจากวิปครม.กันก่อนนะคะทางด้านของคุณมณพรเจริญศรีในฐานะที่เป็นผู้ประสานเนี่ยนะก็บอกเลยว่าเหตุผลต้องเพิ่มเวลาจริงๆเพราะว่าไม่เพียงพออย่างร้อนไปดูตอนที่มีการอภิปรายของสว.ตอนนั้นน่ะให้เวลา3ชั่วโมงก็ไม่เพียงพอรัฐมนตรีไม่สามารถชี้แจงข้อสงสัยได้ดังนั้นก็เลยเกิดไอเดียขอปรับเวลาเพิ่มในส่วนของรัฐมนตรี6ชั่วโมงเนี่ยขอเป็น10ชั่วโมงปรับเวลาของฝ่ายค้านจาก22ชั่วโมงลดลงเหลือ18ชั่วโมงหลักๆ ก็คือท่านนายกคณะรัฐมนตรีจะได้ชี้แจงผลการทำงานระยะ7เดือนกว่าที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนตามข้อสงสัยตามข้อชี้แนะของสมาชิกทางด้านของคุณมณพรยืนยันค่ะว่าการเสนอปรับเวลาเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับสัปดาห์ก่อนที่ฝ่ายค้านเล่นเกมขอนับองค์ประชุมนะจำได้ไหมใครพูดนะเมื่อวานนี้จำไม่ได้ที่บอกว่านี่เล่นเกมหรือเปล่าอ่ะครั้งที่แล้วที่ไม่ได้นับองค์ประชุมนี่จะแก้เผ็ดฝ่ายค้านหรือเปล่าอ่ะฝากฝั่งของคุณมณพรบอกไม่เกี่ยวกันแต่มุ่งหวังให้การใช้เวลาของสภาเนี่ยนะคะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างคุ้มค่าต่างหากแนวทางขอปรับเวลาก็จะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมวิป3ฝ่ายในวันนี้แหละก่อนการอภิปรายทางด้านของคุณมณพรเองก็ยืนยันแบบนั้นว่าต้องการเวลาเท่านี้เพื่อให้มีการชี้แจงของนายกและคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วนนะคะ
ทีนี้จากวิปครม.เรามาดูวิปฝ่ายค้านกันหน่อยนะฮะที่รองประธานสภาคุณพิเชษฐ์บอกว่าเดี๋ยวจะนัดมาเจอกันใช่ไหมแต่ปรากฏถ้าไปถามคุณประกรณ์พุทธอุดมพิพัฒน์สกุลประธานวิปฝ่ายค้านบอกอย่างนี้ว่ายังไม่รู้เลยนะว่าจะไปร่วมประชุมหรือเปล่าเขามองว่าการที่จะไปคุยกันแล้วเดี๋ยวจะตกลงแบ่งเวลาแล้วอาจจะลดเวลาของฝ่ายค้านไปเนี่ยคุณประกรณ์วุฒิบอกมันไม่เป็นธรรมมันไม่ยุติธรรมกับฝ่ายค้านฮะคุณประกรณ์วุฒิบอกอย่างนี้บอกว่าฝ่ายค้านยังหารือกันอยู่ว่าจะไปร่วมประชุมหรือเปล่าการจะมาเปลี่ยนข้อตกลง1ชั่วโมงก่อนอภิปรายซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยได้มีการเตรียมการเตรียมคนกันมาแล้วแบ่งเวลากัน22ชั่วโมงเนี่ยอยู่ๆจะมาตัดเวลาออกภายในช่วง1ชั่วโมงตกลงกันก่อนอภิปรายคิดว่าไม่ยุติธรรมไม่มีความชอบธรรมใดๆและขอเรียกร้องไปยังประธานด้วยว่าเหตุการณ์นี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นประธานต้องวางตัวเป็นกลางการเปลี่ยนข้อตกลงก่อน1ชั่วโมงเป็นกรอบเวลาที่เรียกว่าเป็นธรรมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกับฝ่ายค้านหรือเปล่าคุณประกอบวุฒิถามแบบนี้ทีนี้อีกคำถามหนึ่งถามว่าหากตกลงกันไม่ได้แล้วสมมติรัฐบาลใช้เสียงข้างมากในการลงมติเรื่องกรอบเวลาจะทำยังไงคุณประกอบวุฒิบอกว่าการจะใช้เสียงข้างมากลากไปเพื่อเปลี่ยนจำนวนเวลาคิดว่าประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยในระบบรัฐสภาไม่เคยมีแบบนี้ถ้ารัฐบาลภายใต้การนำของเพื่อไทยจะมาปิดกั้นขัดขวางระบบการตรวจสอบถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และคิดว่าไม่สง่างามเลยแล้วก็บอกด้วยนะทิ้งท้ายบอกไม่ว่าวันนี้ฝ่ายค้านจะเข้าไม่เข้าก็ตามในการร่วมประชุมวิป3ฝ่ายอยากให้สาธารณชนได้ทราบไว้ก่อนว่าเอกสารใดๆที่ออกมาไม่มีส่วนร่วมของทางฝ่ายค้านและเป็นการพูดคุยตกลงกันเองของฝ่ายรัฐบาลที่คุณประกรณ์วุฒิมองว่าขัดขวางการตรวจสอบของฝ่ายค้านฮะอันนี้ฝากฝั่งของวิปฝ่ายค้านทีนี้มาดูวิปรัฐบาลกันบ้างเมื่อวานนี้นะคะก็ไปคุยกับหนึ่งในกรรมการวิปรัฐบาลเนี่ยนะคะนั่นก็คือคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์คือคุณอัครเดชบอกเลยจริงๆอ่ะนัดคุยแล้วนี่ตั้งแต่วันที่1เมษายนน่ะแต่ฝากฝั่งฝ่ายค้านน่ะไม่ยอมมาเข้าร่วมประชุมตามที่นัดหมายกันเอาไว้แล้วทีเนี้ยวิปรัฐบาลก็นั่งรอเกอร์ตั้งแต่วันนั้นแล้วแล้วก็พูดถึงเหตุผลนะคะที่ต้องขอเพิ่มเวลาในการอภิปรายจริงๆพูดเหมือนคุณมณพรเลยตอนที่อภิปรายสว.ตอนนั้นได้เวลา3ชั่วโมงรัฐมนตรีชี้แจงไม่พอเช่นเดียวกันกับการอภิปรายที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้กับพรุ่งนี้6ชั่วโมงก็ไม่พอเหมือนกันไม่พอที่จะชี้แจงประเด็นต่างๆแล้วพอเวลาไม่พอเนี่ยก็อาจจะเป็นผลเสียต่อรัฐบาลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเพราะไม่มีเวลาชี้แจงนำมาซึ่งการหารือของฝากฝั่งวิปรัฐบาลว่าถ้าเกิดมีเวลามากขึ้น6ชั่วโมงเป็น10ชั่วโมงฝ่ายค้าน22เหลือ18ชั่วโมงก็จะทำให้รัฐมนตรีมีเวลาชี้แจงไม่อย่างนั้นเดี๋ยวการอภิปรายเนี่ยจะเป็นการอภิปรายฝ่ายเดียวแล้วส่งผลเสียต่อตัวรัฐมนตรีส่งผลเสียต่อตัวรัฐบาลทางด้านของคุณอัครเดชที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยบอกเดี๋ยวขอคุยกับฝ่ายค้านในวันนี้แปดโมงเช้าแต่ถ้าเกิดยังคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยคงต้องมีการเสนอให้โหวตในที่ประชุมไปเลยซึ่งคุณอัครเดชเนี่ยบอกด้วยซ้ำไปว่าถ้าเสนอโหวตแบบนั้นจริงๆอ่ะมันไม่เป็นผลดีต่อการประชุมทั้งสองฝ่ายนะขอเรียกร้องให้ฝ่ายค้านเนี่ยเข้าร่วมประชุมวิปสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เช้าก่อนที่จะมีการประชุมสภามากกว่าอยากให้เป็นในขั้นตอนแบบนั้นมากกว่าเนี่ยนะคะแล้วก็บอกเลยบอกว่าอย่าให้ต้องไปคุยกันในสภาเลยแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยจะทำให้ฝ่ายค้านเวลาลดลงด้วยทีนี้ย้ำแบบนี้คุณอัครเดชบอกว่าเดี๋ยวเช้านี้ยังไงอยากให้ฝ่ายค้านมาเข้าร่วมประชุมใช้คำนี้ด้วยนะคุณผู้ชมใจเย็นก่อนมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลอย่าไปลงมติในสภาจะดีกว่าให้หาทางออกร่วมกันเนี่ยนะคะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นท่าทีของฝ่ายวิปรัฐบาลก็บอกยังไงก็ตามเดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวสัก8โมงที่จะถึงเนี่ยยังไงมาคุยกันซะหน่อยไม่อยากถึงขั้นจะต้องให้โหวตกันกลางสภาแต่ว่าถ้าจำเป็นแล้วฝ่ายค้านไม่เข้าร่วมประชุมจริงๆก็คงจะต้องโหวตกันกลางสภาเนี่ยนะฮะทีนี้เรื่องเวลาก็ต้องจับตาว่าตกลงกันได้ทีนี้ถ้าเกิดตกลงได้ไม่ได้ยังไงแน่นอนว่าอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องโฟกัสคือแล้วเนื้อหาสาระโดยเฉพาะฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยจะหยิบเอาประเด็นไหนมาใช้ในการอภิปรายบ้างล่าสุดเนชั่นทีวีตรวจสอบไปยังก้าวไกลครับตรวจสอบไปยังกุนซือแล้วก็ผู้นำจิตวิญญาณของก้าวไกลเขายืนยันกับเราแบบนี้ว่าส.ส.ของก้าวไกลจะอภิปรายอย่างเต็มที่ไม่มีออมมือเรียกว่าชกสุดหมัดไม่มีเกี้ยเสียให้พักเพื่อไทยเพื่อไว้ไมตรีตามที่มีกระแสวิจารณ์มาก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลเองเขาบอกอย่างนี้ว่าต้องการจะทำการอภิปรายให้สังคมเห็นครับว่าในระบอบการเมืองจำเป็นต้องมีพรรคอย่างก้าวไกลไว้ทวงดุลกับเพื่อไทยและก้าวไกลจะไม่หายไปจากการเมืองไทยไม่ว่าจะถูกยุบอีกกี่ครั้ง
เนื่องจากพรรคสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบผู้มีอำนาจได้เป็นอย่างดีส่วนคิวอภิปรายวันนี้วันแรกเห็นว่าจะเน้นเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะครับยัตติจะเปิดด้วยการอภิปรายของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคก้าวไกลส่วนประชาธิปัตย์จับตาไปที่คุณชวนหลีกภัยเห็นว่าวันนี้จะเป็นผู้อภิปรายหลักของพรรคในวันแรกฮะทีนี้เจาะลึกไฮไลท์ของการอภิปรายวันนี้วันแรกนะคะตามรายงานเนี่ยจะมีส.ส.ก้าวไกลประมาณ 3-4 คนอภิปรายเป็นแพ็คข้อมูลเรื่องนี้ค่ะทุกอย่างเถื่อนตั้งแต่หมูเถื่อนแล้วก็มีไก่เถื่อนเนื้อสัตว์เถื่อนไปจนถึงหมุดสปกเถื่อนอิทธิพลเถื่อนอำนาจเถื่อนรวมไปถึงก็ใช้คำนี้เลยรัฐบาลเถื่อนส่วนการอภิปรายในวันพรุ่งนี้วันที่2นั่นก็คือ4เมษายนไฮไลท์ก็จะเป็นประเด็นเรื่องของความมั่นคงมีขุนพลคนสำคัญสำคัญขึ้นอภิปรายตัวตึงคนนี้มาด้วยคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรมีคุณชยพลสะท้อนดีคุณจิรัตน์ทองสุวรรณประเด็นที่สำคัญที่เขาบอกว่าโอ้โหเปิดออกมาคือฮาแน่คือประเด็นของเรือหลวงสุโขทัยนะคะเห็นบอกว่ามีข้อมูลลับบางอย่างที่จะนำมาอภิปรายแล้วชี้ให้เห็นด้วยว่ากองทัพเรือไม่ได้ตั้งใจจะกู้เรือขึ้นมาจริงๆด้วยเหตุผลบางอย่างส่วนเหตุผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามศึกอภิปรายที่จะมีขึ้น1และ2วันนี้นะคะเอาละฮะยังไงจับตาบรรยากาศศึกอภิปรายวันนี้กันแต่ก่อนอื่นต้องดูก่อนจะตกลงเรื่องเวลากันได้ไหมก่อนเนี่ยนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาดูประเด็นนี้กันหน่อยที่มีคนแชร์ในโซเชียลว่าโอ้โหช่วงนี้อากาศร้อนเหลือเกินแล้วจอดรถไว้กลางแดดปรากฏว่ากระดาษทิชชู่มาจิ้มฟันที่อยู่ในรถเนี่ยเกิดไหม้ขึ้นมาเนี่ยสรุปแล้วทางวิทยาศาสตร์เป็นไปได้หรือไม่อย่างไรล่าสุดอาจารย์เจตออกมาโพสต์เรื่องนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาข่าวเช้าเนชั่นครับท่านผู้ชมครับมีรายงานเข้ามาล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาว่าที่เกาะไต้หวันเกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ขึ้นนะครับโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยระบุว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4จุดศูนย์กลางกิโลเมตรเมื่อเวลา 6:58 นตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยที่ไต้หวันมีรายงานแผ่นดินทรุดแล้วก็อาคารบ้านเรือนได้รับผลกระทบในขณะที่ประเทศที่อยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันอย่างญี่ปุ่นนั้นมีการประกาศเตือนเรื่องของสึนามินะครับส่วนในประเทศไทยเองล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยครับเอาละค่ะคุณผู้ชมมาอัปเดตเรื่องของอากาศกันหน่อยเมษาหน้าร้อนร้อนขึ้นทุกวันจริงๆถ้ามาดูวันนี้เนี่ยปรากฏว่าแตะ40ทุกพื้นที่เลยยกเว้นแค่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะเดี๋ยวพามาไล่เรียงกันที่ภาคเหนือกันก่อนเลยค่ะวันนี้อุณหภูมิสูงสุด42องศาส่วนโซนอีสานอุณหภูมิสูงสุด41องศาภาคกลางสูงสุดวันนี้นี่42องศานะคะภาคตะวันออกแตะ40องศาลงใต้2ฟากฝั่งฝั่งอ่าวไทยค่ะยังคงมีฝนเล็กน้อย 10% อุณหภูมิสูงสุด39องศาส่วนฝั่งอันดามันเจอฝน 10% เช่นเดียวกันอุณหภูมิสูงสุด38องศาปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้กทม.ก็แตะ40องศาอุณหภูมิสูงสุดนะคะพูดถึงกรุงเทพพามาดูเรื่องของฝุ่นกันหน่อยช่วงนี้อากาศร้อนก็จริงนะแต่อากาศดีต่อเนื่องฝุ่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ยังมีแอบมีสีเหลืองแซมๆมาบ้างนะคะอัปเดตล่าสุด 7:00 นที่ผ่านมาจากศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครค่าเฉลี่ยฝุ่นกรุงเทพอยู่ที่ 26.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานนี้ภาพคุณภาพอากาศปานกลางแล้วก็ค่าฝุ่นสูงสุดวันนี้อยู่ที่เขตบางกอกใหญ่นะคะ 32.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนภาพรวมทั่วประเทศเช้านี้ปรากฏว่าจังหวัดที่ค่า PM 2.5 เป็นสีแดงนะครับมีทั้งหมด22จังหวัดด้วยกันและเช่นเคยครับช่วงนี้ฤดูฝุ่นภาคเหนือ10อันดับแรกภาคเหนือแทบจะล้วนๆเลยเนี่ยนะครับอันดับ1ของประเทศไทยเช้านี้ข้อมูลล่าสุด 7:00 นที่ผ่านมาแม่ฮ่องสอนครับดูค่า PM 2.5 น่าตกใจ 216.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอีกครั้งนึงแล้วที่แม่ฮ่องสอนทะลุ200นะฮะตามมาด้วยจังหวัดเชียงใหม่ครับ 190.3 เชียงรายอันดับที่3ตามมาด้วยน่านลำพูนพะเยาลำปางแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยเฉพาะท็อป10นี่ PM เกิน100ทั้งนั้นเลยนะฮะส่วนอันดับโลกครับเชียงใหม่วันนี้เช้านี้อันดับ1ของโลกครับอยู่ที่190 USAQI ในขณะที่กรุงเทพอยู่อันดับ20ของโลกมาอัปเดตเรื่องราคาน้ำมันกันสักหน่อยฮะเช้านี้ตีห้าที่ผ่านมาปรับขึ้นอีกแล้วสำหรับน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้นอีก40สตางค์ต่อลิตรถ้าเกิดนับตั้งแต่เดือนที่แล้วเดือนมีนาคมนี่ถือว่าเป็นการปรับขึ้นครั้งที่4แล้วนะฮะนี่จะไปเติมน้ำมันก็เศร้าคุณเลยนะขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยรวมไปถึงคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยคนใช้รถเอง
องก็ตกใจเหมือนกันพอเห็นข่าวนี้ที่ตอนแรกก็ตกใจนะเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเราจำเป็นต้องจอดรถกลางแจ้งอะนะคะแล้วหลายคนก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับรถของเราหรือเปล่าคือกลายเป็นที่ฮือฮาเพราะว่ามีคนใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งใช้ชื่อว่าตะวันซับกลิ่นนะคะมีการแชร์โพสต์เนี้ยเป็นภาพนิ่งเป็นภาพถ่ายลักษณะคืออะไรรู้ไหมคะเกิดไฟไหม้ในรถแล้วดูในภาพเนี่ยคุณผู้ชมทั้งไม้จิ้มฟันเอ่ยเบาะรถเนี่ยโอ้โหมีลักษณะที่ถูกไฟไหม้ไปแล้วแล้วก็ได้รับความเสียหายอ่ะเนี่ยค่ะแล้วระบุแบบนี้อากาศร้อนมากจอดรถกลางแดดแล้วจริงๆในโพสต์เนี่ยระบุแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับคุณตะวันเนี่ยบอกในโพสต์เลยบอกว่าอากาศเริ่มร้อนจัดกระดาษทิชชู่ที่ทิ้งไว้ในรถเริ่มติดไฟไม้จิ้มไฟไม้จิ้มฟันก็ติดไฟโชคดีที่รถจอดกับสถานต่อติดอยู่กับสถานีดับเพลิงขอบคุณพี่ๆที่ช่วยเหลือนี่ค่ะพอในโซเชียลคนเห็นแบบนี้ตกใจก็ถามกันเยอะวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยทีเดียวไปคุยกับเจ้าตัวกันก่อนในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทีมข่าวตามจนไปเจอคุณตะวันนะคะคุณตะวันเนี่ยเป็นนายท่าปล่อยรถเมย์สาย140สาย88แล้วก็ถามคุณตะวันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นรถยนต์คันนี้แหละค่ะนิสสันอเมราปี55หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครคุณตะวันบอกจอดทิ้งเอาไว้ตอนเช้าหลังจากนั้นคือจอดไว้ก็ไปทำงานตามปกติแต่พอถึงตอนเที่ยงเนี่ยมีคนโทรมาว่ารถเกิดไฟไหม้ขึ้นมาก็เลยรีบเดินทางกลับบ้านมาดูรถพบว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยดับไฟเรียบร้อยเหลือแต่เนี่ยค่ะความเสียหายเบาะนั่งถูกไฟไหม้จนเห็นเลยว่าละลายไปเลยเนี่ยนะคะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่อยู่ด้านเบาะหลังของคนขับตรงกระจกหลังอะค่ะแล้วก็เป็นจุดที่วางกระดาษทิชชู่เอาไว้วางไม้จิ้มฟันเอาไว้ความเสียหายเห็นคุณตะวันบอกว่าน่าจะอยู่ที่ 20,000 ถึง 30,000 เนื่องจากว่าเบาะหลังรถกระจกหลังคารถเนี่ยเสียหายแต่อย่างที่บอกว่าโชคดีจริงๆที่ดับเพลิงอะเขาทำงานกันเร็วพอสมควรเห็นบอกว่าดับได้ภายใน5นาทีเลยนะคะแล้วก็ดับไปเลยเพราะว่าตรงจุดที่เกิดเหตุเองใกล้ๆกับสถานีดับเพลิงด้วยส่วนสาเหตุในมุมของคุณตะวันนะเจ้าของรถเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าแสงอาทิตย์อะค่ะส่องมากระทบกระจกแล้วก็เลยไปโดนทิชชู่แล้วไปโดนไม้จิ้มฟันแล้วช่วงนี้อากาศร้อนใช่ก็เลยเนี่ยลุกไหม้แบบนี้เลยเดี๋ยวลองฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยค่ะที่มันมีไฟไหม้ครับอยู่ตรงห้องผู้โดยสารครับด้านหลังตรงกระจกครับครับแล้วมันมีจุดแบบเหมือนจุดที่ไหม้เยอะที่สุดเลยครับครับก็เป็นจุดที่จุดเริ่มต้นของประกายไฟครับซึ่งตรงนั้นมันมีกระดาษทิชชู่อยู่แล้วก็มีไม้จิ้มฟันวางคู่กันไว้ตรงนี้ตลอดครับของไว้ตลอดเลยน่าจะเป็นจุดนั้นอ๋อทีนี้ไฟก็เลยไหม้ด้านนี้ความเสียหายมันมีเยอะไหมฮะความเสียหายพี่ผมว่าน่าจะ 20,000-30,000 ขึ้นนะครับ 20,000-30,000 ขึ้นก็คือเบาะหลังไปหมดเลยใช่เบาะหลังไปหมดเลยแล้วก็หลังคาด้านบนหลังคาด้วยใช่แต่ยังโชคดีที่พี่ดับเพลิงเขาเก่งอยู่เขามาเปิดกระโปรงหน้าแล้วก็ดึงแบตเตอรี่ออกให้ความเสียหายมันน้อยลงที่สุดทางด้านของคุณตะวันก็เลยฝากเตือนนะคนที่ใช้รถเนี่ยเป็นไปได้อย่านำสิ่งของที่อาจจะติดไฟง่ายอ่ะไปวางอยู่ใกล้ๆกับกระจกรถดีกว่าก็กังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้รถแบบตัวเองแบบนี้ค่ะทีนี้ถ้าผู้ชมดูข่าวนี้อยู่ก็เริ่มพะวงละจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับรถตัวเองหรือเปล่าเพราะแทบจะทุกคันน่ะอย่างน้อยก็ต้องมีกระดาษทิชชู่ติดรถเอาไว้แล้วดูอุณหภูมิสูงสุดคุณพลอยก็รายงานไปเมื่อสักครู่40องศากรุงเทพวันนี้แล้วบางพื้นที่ภาคกลาง42อ่ะประเทศไทยก็ร้อนจัดอากาศร้อนสุดๆกันทั้งนั้นแล้วจะเป็นแบบที่เคสนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าก็เลยต้องถามว่าในแง่ทางวิทยาศาสตร์มีเหตุผลมาอธิบายแล้วเป็นไปได้ไหมที่จอดรถกลางแดดร้อนๆแล้วเกิดกระดาษทิชชู่ลุกติดไฟขึ้นมาเวลามีเรื่องอะไรแบบนี้ก็ต้องมักจะไปถามอาจารย์เจตหรือว่ารองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ล่าสุดอาจารย์เจตออกมาโพสต์เรื่องนี้บอกอย่างนี้เลยฮะแค่จอดรถตากแดดกระดาษทิชชู่ติดไฟไหม้เองไม่ได้อาจารย์เจตบอกงี้ฮะแค่จอดรถตากแดดกระดาษทิชชู่ติดไฟไหม้เองไม่ได้นะฮะทำไมอาจารย์เจตถึงบอกว่าไม่ได้อธิบายอย่างนี้ครับบอกกระดาษหรือเศษไม้ที่จะเริ่มติดไฟลุกไหม้ได้นั้นจะต้องได้รับความร้อนสูงถึงประมาณ450องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ232องศาเซลเซียสอุณหภูมิภายในรถที่จอดตากแดดแม้ว่าจะเป็นตอนเที่ยงเลยก็ตามอาจารย์เจตบอกอยู่ที่สูงสุดประมาณ60ถึง70องศาขึ้นอยู่กับอุณหภูมิวันนั้นแล้วรถมีการติดฟิล์มกรองแสงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์เจตก็มองว่าเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์ก่อนไปดูหลักฐานเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วในรถคันนั้นเนี่ย
มีวัตถุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดการติดไฟได้โดยง่ายอย่างที่เคยเป็นข่าวในอดีตของที่ลืมไว้ในรถแล้วเกิดไฟไหม้เวลาร้อนๆแบบจัดๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของอย่างไฟแช็คนะฮะกระป๋องสเปรย์พาวเวอร์แบงค์โทรศัพท์มือถือกล้องติดรถยนต์ที่แบตเตอรี่อาจจะราคาถูกลูกโป่งบอลลูนที่ใส่ก๊าซไวไฟเช่นก๊าซไฮโดรเจนอันนี้คือกรณีในอดีตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวต้องไปรอการพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมทีนี้อาจารย์เจตก็บอกด้วยนะฮะว่าคืออาจจะต้องเป็นความบังเอิญสุดๆ ด้วยนะก็จะมีเคสของขวดน้ำที่ใส่น้ำไว้แล้วตั้งในมุมที่รวมแสงได้พอดิบพอดีให้ไปโฟกัสที่วัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงในรถได้พอดิบพอดีด้วยคืออาจารย์เจตนี่วงเล็บบอกเลยจะเห็นว่าต้องฟลุกมากนะส่วนเจลแอลกอฮอล์อ่ะที่ก็มีการกังวลกันเหมือนกันเจลแอลกอฮอล์ที่เคยมีการแชร์กันว่าติดไฟเองได้เมื่อจอดรถในที่ร้อนๆเนี่ยอาจารย์เจตก็บอกเรื่องนี้เป็นแค่ข่าวลือข่าวปลอมนะยังไม่มีเคสจริงเกิดขึ้นส่วนที่มีคนกังวลกันว่าแสงแดดผ่านกระจกรถแล้วจะทำตัวเป็นเลนรวมแสงได้เนี่ยอันนี้บอกได้เลยว่ากระจกรถยนต์ไม่ได้มีความนูนหรือเว้าพอที่จะรวมแสงได้ขนาดนั้นไม่งั้นคงเห็นข่าวไฟไหม้รถกันทุกๆปีเป็นจำนวนมากแน่นอนเพราะฉะนั้นเบื้องต้นอาจารย์เจตก็เลยบอกเลยแค่จอดรถตากแดดกระดาษทิชชู่ติดไฟไหม้เองไม่ได้นะฮะนี่นะคะก็อธิบายชัดเจนเคลียร์ชัดกันไปคุณผู้ชมคะปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันหน่อยถือว่าหลายๆคนอาจจะมีประสบการณ์เจอการใช้ GPS แล้วโอ้พาไปหลงทางพาไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มาดูเรื่องนี้สั้นๆที่สุรินทร์หนุ่มคนนึงเขาก็จะตั้งใจเดินทางไปที่ที่นึงแต่ไม่ชำนาญทางก็เปิด GPS ไปเรื่อยๆปรากฏว่าจุดหมายปลายทางที่ไปเอ๊ะทำไม GPS มันให้ไปลึกขึ้นเรื่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆจนหลงเข้าไปมืดด้วยคือจนท้ายที่สุดรถไปตกล่องอยู่ในป่ายางอ่ะคุณผู้ชมคือออกมาไม่ได้จนต้องขอความช่วยเหลือโพสต์ไปขอความช่วยเหลือจากเพจ Facebook อย่างเพจหนองสนิทพึ่งได้ให้เข้ามาช่วยเหลือแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะเมื่อคืนนี้เกิดเหตุประมาณ 5:00 น.อ่ะมืดไปหมดเลยอ่ะกว่าจะหากันเจอกว่าทีมที่ขับรถมาช่วยเหลือจะหาเจอเนี่ยใช้เวลานานขับรถไปวน2รอบถามชาวบ้านตรงจุดไหนที่มียางขึ้นเยอะที่สุดเพราะว่าคนที่เขาขับไปหลงเนี่ยเขาบอกว่ามันคือจุดที่ยางเยอะมากๆแล้วเขาอ่ะขับไปตกร่องนำรถออกมาไม่ได้มองไม่เห็นทางเลยไหนทางจริงมันมืดไปหมดเลยเนี่ยนะคะแต่ท้ายที่สุดเจอแล้วก็ช่วยเหลือออกมาได้สำเร็จเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำคัญใช้ GPS ยังไงก็ดูระวัดระวังกันด้วยนะคะยังไงก็ดูสภาพแวดล้อมสองข้างทางกันด้วยอย่าไว้วางใจระบบแมพหรือว่า GPS มากเกินไปนะครับหมดเวลาของข่าวเช้าเนชั่นแล้วรายการต่อไปพบกับ Morning Nation คุยกับคนนี้กันหน่อยครับคุณชัยชนะเดชเดโชกับประเด็นวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เตรียมความพร้อมขนาดไหนในการอภิปรายแล้วกระแสข่าวด้วยเรื่องของความเป็นไปได้ที่ประชาธิปัตย์จะมาร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยติดตามกับรายการต่อไปนะครับส่วนเช้านี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ